เนื้อหาที่เราจะพูดครับก็จะมีในเรื่องของประโยชน์วิธีการใช้แล้วก็วิธีการดูแลรักษาพืชพันธุ์ในเขตทางครับก็ไอประโยชน์ของการปลูกต้นไม้ในเขตทางหลวงเนี่ยอันดับแรกเนี่ยคือเราจะได้ประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมครับซึ่งอันดับแรกเลยคือการให้ร่มเงาครับไอการที่ให้ร่มเงาเนี่ยมันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดในเรื่องการแกลจากแสงสะท้อนของถนนรวมถึงปริมาณแสงที่เข้าสู่ตาของผู้ขับขี่ทำให้ขับขี่ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและทำให้ทัศนวิสัยในการมองข้างหน้าเนี่ยทำได้อย่างเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของถนนที่ไม่มีต้นไม้ให้ร่มเงานะครับจะสังเกตว่ามันจะมีแสงสะท้อนมีมิลาร์ดทำให้ผิวถนนเนี่ยมันมองเห็นยากรวมถึงทำให้ทัศนวิสัยในการมองระยะไกลเนี่ยแย่ลงครับต่อมาก็จะเป็นภาพตัวอย่างของถนนที่มีต้นไม้ให้ร่มเงาครับจะสังเกตว่าถนนเนี่ยมันจะไม่มีการแกลถนนทำให้เราเห็นแนวถนนชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อมาอีกอย่างนึงที่ต้นไม้สามารถช่วยได้คือเป็นแนวกันเสียงครับโดยที่การใช้เป็นแนวกันเสียงต้นไม้เนี่ยขึ้นอยู่ความหนาแน่นของชั้นครับขึ้นอยู่กับชนิดความหนาแน่นของใบแล้วก็ลำต้นที่สานกันเป็นแนวป้องกันแนวเสียงครับซึ่งไอ้ตรงนี้ครับก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการที่อย่างเช่นถนนที่ตัดเข้าไปในเขตชุมชนครับซึ่งไอ้ตรงการที่มีแนวกันเสียงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดในเรื่องของเสียงที่ออกจากเส้นถนนไปสู่เขตชุมชนซึ่งไอ้ตรงนี้ครับแนวกันเสียงเนี่ยจะสามารถสร้างประโยชน์ได้มากขึ้นมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องระยะทางขึ้นมาด้วยซึ่งตรงระยะทางและความหนาแน่นของชิดพันไม้ตรงบริเวณนั้นเข้ามาด้วยซึ่งมันก็จะช่วยลดได้ในระดับหนึ่งครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแนวกันเสียงครับคือถ้าเป็นพวกปลูกพืชพันธุ์ธรรมดาครับแนวกันเสียงเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีขนาดมากกว่า10 เมตรที่จะปลูกต้นไม้เป็นแนวกันเสียงแต่ว่าถ้าเราช่วยทำเนินดินช่วยก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเสียงได้ดียิ่งขึ้นหรือปลูกต้นไม้เป็นลักษณะของแบบนึงนะครับปลูกเป็นต้นอย่างรูปร่างครับก็จะเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ปลูกเป็นกำแพงครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็จะกันเสียงได้มากกว่าการปลูกต้นไม้แบบปกติสำหรับเส้นทางหลวงที่ตัดผ่านบริเวณแบบพวกพื้นที่เปิดโล่งกว้างๆอย่างเช่นพวกทุ่งนาพวกอะไรพวกนี้ครับเราจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือลมเนี่ยมันปะทะกับรถเวลาที่เกิดลมแรงอย่างเช่นเวลาช่วงมีพายุอะไรพวกนี้ครับทำให้รถเนี่ยเสียหลักได้ซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถป้องกันได้โดยการใช้ต้นไม้เป็นแนวกันลมครับโดยที่แนวกันลมเนี่ยต้นไม้เนี่ยดูจากว่าความสูงต้นไม้เท่าไหร่เนี่ยอีก 15-20 เท่าของความสูงต้นไม้เนี่ยครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ต้นนั้นสามารถกันลมได้โดยที่แนวกันลมที่ดีครับมันควรจะมีหลายชั้นครับคืออย่างในรูปนี้ครับคือแนวกันลมที่ดีควรจะมีหลายชั้นครับเพราะว่าการที่มีแนวต้นไม้หลายชั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการสานกันของต้นไม้ทำให้ต้นไม้แต่ต้นเนี่ยรับแรงลมน้อยลงเวลาเกิดพายุขึ้นมาอย่างเงี้ยครับการที่ต้นไม้เนี่ยมันค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดความแรงลมของต้นไม้แต่ละต้นที่รับ
ที่รับลงไปทำให้ต้นไม้มันไม่โค่นล้มครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของแนวกันลมที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะครับรูปล่างขวาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวอย่างของแนวกันลมที่ดีมากครับในพื้นที่ที่มีลมแรงจัดจริงๆอย่างเช่นพวกตามทุ่งนาที่แบบเป็นกว้างๆแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับลมพายุครับต่อมาก็คือประโยชน์ในเรื่องของป้องกันไอเค็มซึ่งไอ้ตรงนี้ครับมันจะใช้หลักการคล้ายๆกับของการป้องกันเสี่ยงครับโดยที่แล้วถ้าการเพราะว่าเวลาน้ำทะเลโดนแดดแล้วระเหยเป็นไอขึ้นเนี่ยไอเค็มเนี่ยถ้าเรามีแนวสูงที่จะป้องกันไว้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันไอเค็มที่จะเข้ามาสู่พื้นในพื้นแผ่นดินได้ครับซึ่งไอแนวตรงเนี้ยบางทีเราอาจจะใช้พวกแนวสันดินสันทรายช่วยด้วยแต่ก็คือต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยในส่วนของเรื่องดูดซับเรื่องของไอเค็มได้ดีกว่าครับต่อมาก็คือลดฝุ่นควันและมลพิษซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะมีประโยชน์มากในการสร้างในส่วนของบัฟเฟอร์ที่เข้าไปสู่ของตัวเมืองครับซึ่งการที่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้ตรงในส่วนของไอ้บัฟเฟอร์ตรงเนี้ยเริ่มมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามันเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพวกคุณภาพของอากาศพวก PM 2.5 อะไรพวกนี้ครับไอการที่มีแนวต้นไม้ที่ช่วยดูดซับและลดในส่วนของฝุ่นควันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีครับซึ่งไอแนวบัฟเฟอร์เนี่ยถ้าเป็นจากแนวถนนใหญ่เนี่ยถ้าจะป้องกันให้ได้ ดีที่สุดครับควรจะมีขนาดตั้งแต่12เมตรขึ้นไปครับซึ่งไอตรงเนี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับเขตทางของเราหรือบางทีเราอาจจะต้องดูว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยมันเป็นอะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมตรงนี้ก็ต้องดูตามสภาพพื้นที่ไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างการปลูกแนวบัฟเฟอร์ป้องกันฝุ่นและมลพิษครับในการปลูกเพื่อป้องกันฝุ่นและมลพิษที่ดีครับเราควรจะปลูกต้นไม้หลากหลายชนิดครับเพราะว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันดูดซับสารพิษแตกต่างกันรวมถึงความสามารถในการดูดซับมลพิษเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยตามชนิดของต้นไม้ลักษณะใบหรือตามธรรมชาติของมันอย่างต้นไม้บางชนิดเนี่ยอาจจะดูดซับในอากาศไม่ค่อยดีนักแต่มีความสามารถในการดูดซับในเรื่องของเหลวอย่างเช่นพวกน้ำที่เดินจากถนนซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปในเรื่องถัดไปครับโดยสังเกตว่าต้นไม้เนี่ยถ้าจะดูดมดสารพิษได้ดีเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่ใบค่อนข้างละเอียดครับอย่างเช่นพวกเช่นพวกต้นกล้ามปูพวกนนทรีย์อะไรพวกนี้ครับจะสามารถดูดซับมลพิษได้ดีกว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใบใหญ่ต้นเดียวใบใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันในส่วนของมลพิษต่างๆครับแต่อย่างในรูปร่างเนี่ยก็จะสังเกตว่าเขาจะปลูกกันค่อนข้างแน่นดูเหมือนรกๆแต่ในความเป็นจริงก็คือมันก็เป็นตามธรรมชาติของพื้นที่นั้นๆ นะครับคือบางทีเนี่ยต้นไม้ในเขตทางหลวงเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องสวยงามหรือเนี๊ยบเสมอไปครับในบางจุดเนี่ยเราอาจจะปล่อยรกได้บ้างในระดับหนึ่งตราบใดที่ไม่ไปรบกวนกับวิถีชีวิตของชุมชนและความปลอดภัยในเรื่องของสัตว์อันตรายพวกนี้ครับต่อมาก็คือเป็นเรื่องที่ปัจจุบันเริ่มมีการ
คอมเมนต์มากขึ้นคือการใช้พืชพันธุ์เพื่อลดมลพิษทางน้ำครับเพราะว่าน้ำจากผิวการจราจรครับเมื่อระบายแล้วเนี่ยตามปัจจุบันของเราเนี่ยเมื่อระบายไปแล้วอ่ะน้ำจากในเขตทางของเราเนี่ยก็คือผ่านลำรางลงสู่ท่อแล้วก็ไปสู่ตัวแหล่งน้ำธรรมชาติเลยเนี่ยซึ่งมันไม่ผ่านการตรองครับการที่มีพืชพันธุ์อยู่เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการดูดซับในส่วนของสารเคมีอันตรายอย่างเช่นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งไอตัวสารพิษพวกเนี้ยเวลามันลงสู่ไอลำรางธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ตกค้างอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งแหล่งน้ำนั้นน่ะเขาก็เอาไปใช้ในเรื่องของทั้งการเกษตรการอุปโภคบริโภคครับซึ่งมันก็จะไปปนเปื้อนมากยิ่งขึ้นทำให้สุขภาพของคนในบริเวณแถวนั้นเนี่ยเสียครับซึ่งรวมถึงไอ้ของเสียพวกเนี้ยมันก็ลงไปสู่ทางน้ำใต้ดินครับพอไปลงไปสู่ทางน้ำใต้ดินแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยส่งผลกระทบในเรื่องของดินเสื่อมคุณภาพดินน้ำที่มาใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมีการปนเปื้อนซึ่งไอ้พวกเนี้ยครับในขั้นตอนในการทำประปาเนี่ยบางทีมันกำจัดได้ไม่หมดครับในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเขาจะเริ่มมีการคอนเซิร์นในส่วนตรงนี้มากยิ่งขึ้นทำให้จับน้ำจากทางหลวงเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการบำบัดก่อน storm water จากทางหลวงเนี่ยต้องผ่านการบำบัดในขั้นต้นก่อนอย่างน้อยก็เป็นในส่วนของบ่อพักก็ยังดีซึ่งไอ้บ่อพักตรงเนี้ยมันบางทีเราใช้ในลักษณะของบ่อพักธรรมชาติอย่างเช่นพวกตามรูปที่เราเห็นเนี่ยครับเขาก็จะเป็นลักษณะของพื้นที่ที่เหมือนให้น้ำเข้ามาแล้วให้ชะลอน้ำไว้เพื่อให้ต้นไม้ดูดซับสารพิษทำให้น้ำมันไม่ลงไปสู่ของลำรางธรรมชาติได้ทันทีครับในส่วนของเขตเมืองครับเขาก็มีการใช้ในส่วนของการจัดการเช่นเดียวกันอย่างเช่นการใช้วัสดุพุนน้ำแล้วผ่านในส่วนของชั้นหินชั้นตะกอนอะไรต่างๆแล้วก็วัสดุพืชพันธุ์เพื่อช่วยลดในส่วนของมลพิษที่จะเข้าไปผ่านไปสู่ตัวท่อไอ้ storm water โดยตรงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอย่างในพื้นที่จอดรถอย่างเงี้ยเราก็ใช้เป็นพวกวัสดุที่น้ำซึมผ่านไปได้อย่างเช่นพวกตัวบล็อกตัวหนอนอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งบล็อกตัวหนอนปัจจุบันเนี่ยพวกบล็อกที่มีความสามารถที่จะรับน้ำหนักสูงได้ปัจจุบันมันก็มีครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากนักก็สามารถเอามาใช้ในงานของการออกแบบพื้นที่จอดรถได้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของประโยชน์ในส่วนของงานทางโดยตรงอันดับแรกเลยมันก็จะไปซ้ำซ้อนกันในเรื่องของการให้ร่มเงาก็คือการลดแสงสะท้อนจากผิวถนนครับโดยที่ไอตัวของพื้นที่ที่มีต้นไม้ปกคลุมเนี่ยก็จะช่วยลดในส่วนของแสงสะท้อนที่จะสะท้อนเข้าตาของผู้ขับขี่รวมถึงลดในส่วนของปริมาณแสงที่ผู้ขับขี่รับจากแสงแดดโดยตรงได้ด้วยครับต่อมาก็คือช่วยอำพรางสายตาบังสายตาจากพื้นที่ที่เราไม่อยากให้เขามองเข้าไปเห็นอย่างเช่นพวกกองขยะพวกเขตชุมชนโรงงานต่างๆรวมถึงใช้ในการนำสายตาคือเรื่องประโยชน์ในการนำสายตาเนี่ยมีประโยชน์มากในของทางหลวงเพราะว่าเวลาเราทำทางเนี่ยอย่างถ้าเป็นทางที่มันไม่มีเส้นแนวตั้งเลยอย่างเช่นพวกต้นไม้พวกเสาไฟอะไรต่างๆเนี่ยเวลาตอนกลางคืนบางทีครับมันมองเห็นถนนไม่ชัดครับเพราะว่ามันไม่เวลาแสงไฟส่องไปเนี่ยมันมองไม่เห็นมันไปกระทบแต่ผิวถนนแล้วก็ขอบทางข้างนอกซึ่งบางทีมันโล่งไปหมดจนแบบมันหาแนวขอบไม่ได้เงี้ยครับ
ซึ่งบางทีมันทำให้รถตกถนนได้การที่เรามีเส้นแนวตั้งอย่างพวกต้นไม้เนี่ยมันจะช่วยในส่วนของการสะท้อนทำให้เห็นแนวถนนชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางเดินทางไกลครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เราไม่สามารถมองเส้นถนนได้ชัดเจนอย่างเช่นตอนที่ผิวถนนเนี่ยเปียกน้ำเนี่ยบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นเส้นอะไรเลยแม้แต่ส่องไฟไปเนี่ยผิวถนนตอนนั้นมันเจิ่งน้ำไปหมดถ้าเราไม่มีแนวต้นไม้ไม่มีอะไรบอกเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าแนวถนนมันอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของในเรื่องของต้นไม้ที่ปลูกในเขตทางครับนอกจากนำสายตาบางสายตาแล้วบางทีมันยังช่วยในส่วนของการสร้างจุดสนใจในถ้าในกรณีที่เป็นถนนที่เราแบบต้องการจะโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นไอ้ตรงข้างหน้ามันมีอนุสาวรีย์อะไรอยู่เนี่ยถ้าเรามีแนวต้นไม้ยิงมาเป็นกรอบไว้เนี่ยมันก็จะสร้างจุดสนใจทำให้เรามองเห็นไอ้ตรงนี้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวกป้ายเฉลิมอะไรพวกเนี้ยครับการใช้แนวต้นไม้ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ป้ายมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือใช้ในส่วนของการสร้างบรรยากาศของภูมิทัศน์ริมทางบนถนนที่เป็นเส้นท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกเส้นทางภาคเหนือครับที่ขึ้นเขาเนี่ยบางทีเนี่ยการมีแนวต้นไม้อยู่เนี่ยถ้าเป็นผิวโล่งๆเนี่ยบางทีภาพวิวมันจะดูไม่น่าสนใจครับแต่ถ้ามีการพรางบ้างมันก็จะทำให้ภาพวิวทิวทัศน์เนี่ยมันมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องในส่วนของการป้องกันการพังทลายของดินซึ่งตรงนี้เนี่ยในพื้นที่อย่างเช่นภาคเหนือหรือพื้นที่ที่มีถนนที่มีใกล้กับมีสโลปเยอะอย่างเงี้ยครับต้องให้ความสำคัญมากครับเพราะว่าการที่มีพืชพันธุ์อยู่เนี่ยมันจะช่วยป้องกันในเรื่องของดินสไลด์ที่จะมาส่งผลกับเขตทางรวมถึงสร้างความแข็งแรงให้กับแนวสโลปของถนนด้วยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะช่วยป้องกันอย่างมากเลยนะครับคือถ้าเทียบกับว่าถนนที่ไม่มีพืชพันธุ์คอยยึดเกาะเนี่ยกับที่มีเนี่ยถนนที่มีพืชพันธุ์คอยยึดเกาะเนี่ยจะป้องกันในส่วนของการพังทลายของดินมากกว่าเยอะมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยประโยชน์ของพืชพันธุ์ในเรื่องความปลอดภัยครับโอเคครับในเรื่องของความปลอดภัยครับต้นไม้ที่เราจะปลูกในเขตทางเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่ครับโดยที่ไอ้คุณสมบัติพวกนี้มันจะเป็นปัจจัยที่เราจะเลือกใช้พืชพันธุ์ต่างๆนี้ที่เราเอามาใช้ครับอย่างอันดับแรกเลยในส่วนของกรมทางเนี่ยต้นไม้ในเขตทางเราเนี่ยต้องการให้ดูแลรักษาง่ายทนแล้งทนน้ำท่วมได้ยิ่งเป็นเขตพื้นที่ภาคกลางที่โดนน้ำท่วมบ่อยๆครับต้นไม้ในพวกนี้ก็อย่างเช่นพวกชาวเกี้ยงเฟื่องฟ้าไซเกาหลียี่โถเข็มแดงเหลืองปิยาธรเนี่ยพวกนี้ครับจะค่อนข้างทนแล้งโดยเฉพาะพวกเฟื่องฟ้าเหลืองปิยาธรเนี่ยครับจะทนแรงมากแล้วยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่ยิ่งแรงครับพวกดอกก็จะยิ่งสวยครับแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้ก็สามารถทนน้ำท่วมได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นประโยชน์มากในเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ของถนนครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมทางก็ได้มีนโยบายมาจากทางท่านนายกในส่วนของยกระดับของถนนให้มีนอกจากเรื่องความปลอดภัยจะต้องคำนึงถึงเรื่องความสวยงามด้วยก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญต่อไปครับอันดับต่อมาก็คือต้นไม้เนี่ยที่จะปลูกในเขตทางหลวงเนี่ยถ้าอยากเราอยากต้องการให้ชัวร์ว่าเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันรอดแน่นอนมันดูแลรักษาไม่ยากดูง่ายครับมันเป็นไม้ประจำถิ่นนั้นหรือเปล่าอย่างเช่นแถวสกลนครอย่างเงี้ยครับอย่างแถวภูพานเนี่ยก็เป็นดงสลาว
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลูกสลาวไปเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายให้ดอกตะประจำปีได้อย่างหรือแถวพวกโซนอีสานพวกขอนแก่นอะไรพวกนี้ครับที่เป็นที่ราบเนี่ยราชพฤกษ์ก็จะเป็นต้นไม้ที่ดีครับเพราะว่าราชพฤกษ์เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ชอบอากาศแรงครับถึงต้องแรงถึงจะออกดอกถ้าสมมติฝนตกเยอะเนี่ยดอกไม่ออกครับหรืออย่างภาคใต้เนี่ยก็พวกต้นสีตังเนี่ยก็จะออกดอกได้ดีต่อมาคือเป็นต้นไม้ที่ทนทานต่อลมครับกิ่งก้านหักยากอย่างพวกมะฮอกกานีพวกกันเกาคอยประดู่พิกุลอย่างเงี้ยครับเป็นต้นไม้ที่โตค่อนข้างช้าแล้วก็กิ่งก้านแข็งแรงครับให้ลมเงาได้ดีแล้วก็ทนต่อลมฟ้าฝนซึ่งอย่างต้นไม้ถนนบางอย่างเนี่ยก็เป็นต้นไม้ที่ไม่เหมาะครับอย่างเช่นพวกพญาสัตบัณฑ์เงี้ยครับมันเป็นต้นไม้โตเร็วซึ่งค่อนข้างกิ่งก้านเปาะหักง่ายเวลามีพายุเนี่ยก็จะเป็นอันตรายครับก็ตรงเนี้ยถ้าสามารถเปลี่ยนได้ก็ควรจะเปลี่ยนครับต่อมาต้นไม้ที่ดีครับต้องอยู่ในความสูงที่ไม่บดบังระยะการมองเห็นครับอันดับแรกเลยคือต้นไม้ที่ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ความสูงใต้ทรงพุ่มเนี่ยจากผิวทางเนี่ยควรจะสูงกว่า6เมตรขึ้นไปเพื่อที่จะไม่ไปละกับพวกรถบรรทุกหรือรถบัสโดยพอรถบัส2ชั้นครับต่อมาก็จะเป็นไม้พุ่มเนี่ยควรจะอยู่สูงกว่าผิวทางไม่เกิน50เซนเพราะว่าระยะ50เซนเนี่ยมันจะเป็นระยะของการมองเห็นของรถยนต์ปกติที่จะมองเห็นกันและกันได้คือถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการมองเห็นของฝั่งตรงข้ามโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นพื้นที่กลับรถพื้นที่ทางร่วมทางแยกอะไรพวกนี้ครับตรงนี้จำเป็นมากที่จะต้องควบคุมความสูงของต้นไม้ต่อมาก็จะเป็นหลักการของการปลูกต้นไม้ในเขตทางครับอันดับแรกเลยครับไม่ไปกีดขวางองค์ประกอบของถนนอย่างเช่นพวกป้ายจราจรหรือไฟสัญญาณต่างๆโดยที่ระยะเคลียร์ของป้ายไฟอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าเป็นถนนที่สปีดที่กำหนดที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยระยะที่ห่างจากพวกป้ายต่างๆเนี่ยอยู่ที่95เมตรถ้าเป็นถนนที่ความเร็วสูง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสปีดลิมิต100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราต้องมีระยะ225เมตรขึ้นไปซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับถ้าเป็นป้ายที่อย่างเช่นพวกป้ายบอกทางอะไรพวกนี้ครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอย่างชัดเจนอย่างเช่นพวกป้ายระวังทางโค้งพวกไฟสัญญาณอะไรพวกนี้ครับไอเคียโซนเนี่ยมันสามารถลดลงได้ครึ่งหนึ่งต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเคียโซนบริเวณหัวเกาะแล้วก็ทางกลับรถโดยที่หัวเกาะเนี่ยปกติแล้วเราจะกำหนดเคียโซนอยู่ที่20ถึง25เมตรซึ่งตรงจุดเนี้ย20ถึง25เมตรเนี่ยจะเป็นบริเวณที่เราไม่ปลูกต้นไม้ใหญ่เลยที่จะไปบดบังไอการมองเห็นแต่เราสามารถปลูกต้นไม้ที่ความสูงไม่เกิน50เซนได้ก็แต่ในส่วนของจุดกลับรถเนี่ยก็จะระยะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น50เมตรต่อมาก็คือไม่เข้าใกล้สายไฟเกินระยะที่ปลอดภัยครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยคนจะอยู่ห่างจากเสาไฟราวๆ18เมตรขึ้นไปครับหรือถ้าเป็นต้นไม้ที่สูงต่ำกว่า7เมตรลงมาเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ห่างกัน7เมตร50แต่ถ้าเป็นใกล้สายไฟแรงสูงครับตรงนี้มันมีข้อกำหนดของการไฟฟ้าอยู่ว่าให้เราอยู่ห่างจากเสาแรงสูงเนี่ย30เมตรขึ้นไปครับ
ต่อมาก็จะเป็นบริเวณทางแยกช่วงบริเวณทางแยกเนี่ยครับพวกแนวที่บริเวณทางแยกเนี่ยเราจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย30เมตรขึ้นไปบริเวณทางที่เข้ามาเชื่อมกันนะครับก็จะตัวอย่างก็จะอยู่ในภาพข้างล่างครับจะเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องเว้นระยะเพื่อสร้างมุมมองให้มองเห็นแนวถนนที่ทางแยกได้อย่างชัดเจนครับอันนี้ก็จะเป็นความสูงของต้นไม้บริเวณทางแยกที่ดีนะครับก็จะสังเกตว่าบริเวณที่เป็นสีเหลืองเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราสามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้ถ้าเป็นไอ้ตรงบริเวณเขียวอ่อนตรงเนี้ยเราจะปลูกได้แค่ไม้พุ่มความสูงไม่เกิน50เซนถ้าบริเวณตรงบริเวณหัวตัวโค้งตรงหัวทางโค้งตรงเนี้ยครับเราปลูกต้นไม้ความสูงได้ไม่เกิน80เซนแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยบริเวณโค้งตรงเนี้ยไม่ควรปลูกต้นไม้ใหญ่เลยไม่ควรมีครับในส่วนของทางร่วมทางแยกครับบริเวณทางร่วมเข้าครับเรามีระยะถอยร่นที่ไม่ควรมีต้นไม้สูงเลยเนี่ยอยู่ที่180เมตรแล้วบริเวณทางร่วมแยกเนี่ยก็จะมีระยะถอยร่น150เมตรแล้วมีระยะเคลียร์ทรายที่จะมองเห็นแนวพื้นที่ต่างระดับเนี่ย1เมตรขึ้นไปครับก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยรถเนี่ยมองเห็นกันและกันได้ครับคือระยะปลอดภัยที่เหมาะสมในการปลูกต้นไม้ซึ่งตรงเนี้ยเวลามารวมกันเป็นไอพวกรูปแรมต่างๆเนี่ยครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวสรุปซึ่งตรงนี้ก็พวกระยะต่างๆก็จะอยู่ในไฟล์เขาจะอยู่ในไฟล์ไว้ครับก็ไปดูกันได้ครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตามพวกอินเตอร์เซ็กชันต่างๆแล้วก็บริเวณเคียร์โซนทางโค้งเนี่ยครับก็จะคล้ายในส่วนของการออกแบบถนนซึ่งก็คือบริเวณในส่วนของ M ตรงนี้ครับก็จะไม่มีพวกเสาสูงหรืออะไรที่จะไปขวางในส่วนของมุมมองแล้วก็ในส่วนของเซฟตี้ในเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นระยะถอยร่นที่เราไม่ปลูกต้นไม้หรือพวกวางเสาไฟเสาป้ายอะไรต่างๆก็จะอยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดหาในไทม์เซฟเวอร์ของกรมทางซึ่งก็จะอยู่รายละเอียดก็จะอยู่ในส่วนของในเล่มสีแดงครับไอ้สมุดหนังสือเล่มสีแดงครับในกรณีของถนนที่ไม่มีทางเท้านะครับการปลูกในส่วนของต้นไม้สองข้างทางครับระยะเหมาะสมครับจากแนวขอบถนนไปนะครับถ้าเป็นถนนที่สปีดต่ำกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม้พุ่มเตี้ยเนี่ยเราต้องอยู่ห่างจากแนวตรงนี้เนี่ย90เซนขึ้นไปถึงแล้วก็ไม้พุ่มสูงเนี่ยห่าง1เมตร50ในส่วนของไม้ยืนต้นเนี่ยควรจะห่าง3เมตร50อันนี้ในกรณีของถนนที่เป็นทางเรียบที่ไม่มีในส่วนของสโลปอะไรเลยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ในกรณีถนนที่มีสโลปครับก็จะเป็นลักษณะนี้แทนครับคือระยะมันจะไกลขึ้นก็อย่างไม้พุ่มเตี้ยเนี่ยจาก1เมตรจาก90เซนก็จะเป็น1เมตร50ไม้พุ่มสูงเนี่ยก็จะเป็น2เมตร40แล้วไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่3เมตร60จากไหล่ทางครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ
่อมาก็จะเป็นลักษณะของถนนที่สปีดมากกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นถนนส่วนใหญ่กรมทางครับระยะที่เหมาะสมเนี่ยไม้พุ่มเตี้ยเนี่ยห่างจากถนนเนี่ย3 เมตรขึ้นไปไม้พุ่มสูงห่าง6เมตรขึ้นไปแล้วไม้ยืนต้นห่างจากไหลทาง7.50 เมตรขึ้นไปครับในกรณีที่เป็นถนนที่มีสโลปครับก็จะเพิ่มระยะเป็นไม้พุ่มเตี้ยห่าง4 เมตรขึ้นไปไม้พุ่มสูง6 เมตรขึ้นไปและไม้ยืนต้น9 เมตรขึ้นไปจากไหลทางจะสังเกตว่าสปีดของถนนเนี่ยยิ่งเรากำหนดสปีดยิ่งสูงครับแนวต้นไม้จะยิ่งห่างซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนอกจากที่ว่ามันช่วยในเรื่องความปลอดภัยแล้วครับยังช่วยเป็นการเตือนได้ด้วยครับอย่างเช่นบริเวณที่เข้าใกล้เขตเมืองครับถ้าเราเอาต้นไม้เนี่ยเข้ามาใกล้กับถนนมากยิ่งขึ้นครับมันจะช่วยเป็นการเตือนคนขับนอกจากเรื่องของป้ายสัญจรครับว่าจะต้องลดความเร็วลงครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตามสัญชาตญาณของมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งคือถ้ามันมีอะไรมาบีบไว้เนี่ยรถมันจะต้องชะลอความเร็วครับมันเหมือนว่ารถมันเราไม่กะเราไม่ชัวร์ว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากเกี่ยวกับการแบบสื่อสารกับผู้ใช้ถนนบริเวณตรงนั้นครับอย่างเช่นบางถนนบางเส้นเนี่ยมันอยู่หน้ามันอยู่แบบหน้าโรงเรียนอย่างเงี้ยถ้าเราหาต้นไม้อะไรเนี่ยปลูกเป็นแนวเพื่อแสดงพื้นที่ขอบเขตของบริเวณที่จะต้องจำกัดความเร็วเนี่ยมันก็จะเป็นวิธีที่ดีที่จะช่วยเตือนผู้ขับขี่เนี่ยไม่ให้ขับเร็วเกินกว่าที่เรากำหนดได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของในต่างประเทศครับอย่างบางทีเนี่ยแนวต้นไม้เนี่ยเราใช้วิธีว่าปลูกต้นเล็กๆไปปลูกไหมแล้วก็คอยควบคุมไม่ให้มันลามมาในระยะที่เราป้องกันก็ได้ก็จะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะมีการคือบางทีเนี่ยเราพวกต้นไม้ของกรมทางครับเราไม่จำเป็นจะต้องดูแลแบบ 100% นักก็ได้เราดูแลเป็นลักษณะว่าให้มันร้อนแล้วมันอยู่อย่างธรรมชาติให้มันได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในส่วนของการปลูกพืชพันธุ์แล้วก็มีในส่วนของอะไรที่จะต้องคำนึงถึงพวกนี้ครับพวกเกียร์โซนพวกอะไรพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สองข้างทางก็จะสังเกตว่าเขาก็จะอย่างบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบบริเวณที่ใกล้เขตทางเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของต้นไม้ที่อยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไปเสริมความหนาแน่นในส่วนของถัดจากแนวสาธารณูปโภคไปแล้วซึ่งใกล้กับพวกบ้านชาวบ้านครับเพื่อป้องกันเสียงไม่ให้เข้าไปในพวกเขตชุมชนอย่างเงี้ยครับซึ่งไอ้ตรงtypical ตรงเนี้ยครับมันจะใช้มากโดยเฉพาะใครที่จะต้องไปมอเตอร์เวย์ในอนาคตครับต่อมาก็จะเป็นการปลูกต้นไม้สองข้างทางในกรณีที่มีทางเท้าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางเท้าเนี่ยถ้ากว้างไม่เกิน3 เมตรนะครับก็ไม่แนะนำให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ครับไม้พุ่มอาจพอได้แต่ก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จริงๆเกาะกลางที่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ควรจะมีขนาดกว้างกว่า3 เมตรขึ้นไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับของเมื่อเทียบกับสเกลตามจริงแล้วเนี่ยถ้าทางเท้าเนี่ยกว้าง3 เมตรเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้มันก็จะกินพื้นที่ขนาดนี้ครับซึ่งถ้าเราเกาะมันไม่ได้ท
ทางเท้ามันไม่ได้กว้างมากเนี่ยก็ต้องใช้วิธีใช้พวกก๊าซบล็อกอะไรพวกนี้ช่วยแทนซึ่งก็โอเคครับมันก็พอใช้ได้อยู่อันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่มีทางเท้าขนาดใหญ่มีทางจักรยานด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่ไปเคลื่อนอย่างหนึ่งครับอย่างทางคือเราสามารถแบ่งโซนของทางเท้าได้ครับว่าทางเท้าสำหรับคนเดินเนี่ย1เมตรอย่างน้อย1เมตร50แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นแนวปกต้นไม้หรือพื้นที่อย่างอื่นที่เราจะแล้วแต่ว่าเราจะจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทางเท้าบริเวณพวกเส้นไฮเวย์ของเมืองนอกนะครับก็จะสังเกตว่าเขาก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องดูแลอะไรนั้นมากแต่ก็คือการปลูกเขาเนี่ยเขาจะเน้นในส่วนของเรื่องความคงอยู่แบบความคงอยู่แบบเขาเรียกว่ายั่งยืนนะครับคือมันดูแลตัวเองได้อย่างสภาพเนี้ยครับอย่างความสูงของหญ้าครับความสูงของหญ้าเนี่ยจริงๆเนี่ยคือถ้าหญ้ามันไม่ได้สูงถึงขั้นสูงเป็นเมตรเนี่ยเราบางทีเรายังอาจจะเก็บไว้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันรกมากเกินไปก็อาจจะต้องมีการจัดการเรื่องความสูงบ้างอย่างตรงเนี้ยครับเขาคีบให้ตัวหญ้าเนี่ยสูงไม่เกิน50เซนนะครับเขาก็ไม่นั้นอะไรมากครับเวลาตัดเขาก็ตัดแล้วก็เลี้ยงความสูงมันอยู่ที่150อยู่ที่50เซนอย่างนั้นนะครับมันก็ถ้าเราแบบจัดการตรงนี้ได้อย่างเรียบร้อยมันก็ไม่ได้รกไม่ได้นั้นอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการปลูกการเตรียมการปลูกต้นไม้ในส่วนของเขตทางครับแต่ตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องของการย้ายต้นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยอย่างกรมทางเนี่ยปัจจุบันในเรื่องของการตัดต้นไม้เนี่ยพูดกันตามตรงก็คือปัจจุบันมันค่อนข้างยากแล้วต่อไปมันจะต้องเป็นลักษณะของการย้ายแทนครับซึ่งการย้ายเนี่ยมันก็จะมีวิธีของมันอยู่ซึ่งการที่เราต้องไปคุมคนงานคุมผู้รับจ้างเนี่ยให้ขนย้ายต้นไม้ไปเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆอยู่ครับก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่าเขาทำกันยังไงบ้างแล้วก็เวลาคุมควรจะดูอะไรไว้ระดับแรกครับการล้อมย้ายครับการล้อมย้ายเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องตัดใบทิ้งทั้งหมดครับคือเอากันจริงๆถ้าเป็นต้นไม้ที่เป็นลักษณะของต้นไม้ที่ไม้เนื้อแข็งเปลือกหนาเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องตัดใบทิ้งเลยก็ได้ถ้าเป็นต้นไม้เปลือกบางหรือพวกต้นไม้ทั่วไปเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยควรจะตัดใบอย่างน้อย 50% ขึ้นไปครับเพราะว่าถ้าต้นไม้เปลือกบางเนี่ยถ้าเราไม่ตัดใบออกไปบ้างครับต้นไม้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันเหมือนเครื่องดูดเครื่องสูบน้ำครับคือไอ้ทางออกมันคือใบครับแล้วการระบายอากาศของน้ำการระบายอากาศของต้นไม้เนี่ยก็จะอยู่ทางใบเหมือนกันครับถ้าเราตัดใบออกช่วงที่เราย้ายครับจะเป็นช่วงที่แบบต้นไม้เนี่ยเรียกว่าไงครับเหมือนกับไม่ต้องการน้ำเยอะไม่ต้องการน้ำเยอะถ้าเราเก็บใบไว้เนี่ยมันก็จะดูดน้ำตามปกติแต่ถ้ามันไม่มีน้ำมันก็จะตายได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องเอาใบออกบ้างแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเอาใบมันออกหมดเลยเนี่ยต้นไม้มันจะระบายความร้อนไม่ได้มันก็จะแห้งตายครับถ,
ถ้าเป็นอย่างพวกต้นไม้ตามปกติแล้วเนี่ยเราตัดใบประมาณ 50% ถ้าเป็นต้นพวกต้นปาล์มครับต้องเอาใบออก 80% แต่ว่าถ้าเอาออกมากเนี่ยต้นไม้มันคายน้ำปกติไม่ได้ไม่สามารถระบายความร้อนไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องห่อหุ้มลำต้นอย่างเช่นการเอาพวกฟองน้ำเนี่ยมาหุ้มแล้วให้ความชุ่มชื้นตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับต่อมาในเรื่องของการขุดตุ้มดินครับตุ้มดินก็คือดินที่จะเกาะอยู่บริเวณโคนแล้วก็รากของต้นไม้ครับตุ้มดินเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางในการขุดเนี่ยครับควรจะมีขนาด6เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นถ้าอันนี้คือเพเซฟคือ6เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นแต่ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการขนส่งครับอาจจะปรับเหลือ4เท่าแต่ว่าจำเป็นจะต้องให้ดูในเรื่องของการเก็บรากสำคัญสำคัญไว้ครับคือรากสำคัญของต้นไม้เนี่ยเอาเข้าจริงๆต้นไม้ในเขตร้อนนะครับรากแก้วมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับไอตัวสำคัญที่สุดเนี่ยคือรากที่เป็นขนานไปกับตัวดินเนี่ยครับรากที่ขนานไปกับตัวพื้นนะครับคือจำเป็นจะต้องเก็บส่วนใหญ่ไว้โดยที่ไม่ตัดโดยที่ตัดออกน้อยที่สุดพอหลังจากการขุดออกไปแล้วเนี่ยมันต้องมีการตัดแต่งรากอยู่แล้วไม่ว่าจะคุณจะขุดขนาดเท่าไหร่ไอการตัดแต่งพอหลังจากการตัดแต่งแล้วเนี่ยเขาจะมีการใช้ฮอร์โมนช่วยในการหลังการย้ายครับเขาฮอร์โมนพวกนี้ชื่อตลาดเขาเรียกว่าสตาร์ทวิตามิน B1 ต้องมีการใช้ทุก15วันในกรณีที่ขุดล้อมไปแล้วแต่ยังหาที่ลงไม่ได้อาจจะต้องทิ้งถ้าเราทิ้งไว้ประมาณ30หรือถึง45วันเนี่ยก็ต้องใช้ฮอร์โมนเช่นเดียวกันในกรณีที่เราย้ายไปแล้วมันหาที่ลงไม่ได้แต่ในกรณีที่ต้นไม้พวกนั้นมันเป็นต้นไม้ประเภทพวกต้นปาล์มอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพวกต้นตาลพวกไอมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับหรือหมากอะไรพวกนี้ครับในการขนย้ายต้นไม้ในลักษณะนี้ครับมันจะไม่เหมือนกับต้นไม้ปกติต้นไม้พวกนี้เวลาขนย้ายไปเราจำเป็นจะต้องกำจัดรากเก่าของเขาทิ้งทั้งหมดแล้วพอเวลาปลูกเนี่ยรากจะงอกใหม่โดยการใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเพราะถ้าเราเก็บรากเดิมไว้ครับมันจะเน่าแล้วที่ย้ายไปมันจะตายง่ายครับในการที่เราขนย้ายเนี่ยต้องระวังอย่าให้ต้มดินแตกถ้าแตกก็คือจบการขนย้ายที่ดีครับควรจะใช้เป็นผ้ากระสอบในการคุมเพื่อที่จะได้เก็บความชื้นได้แล้วก็ลมและอากาศสามารถไหลผ่านได้การมัดต้มดินที่ดีครับไม่ควรใช้เชือกพลาสติกครับคือถ้าเป็นต้นไม้ขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยเชือกพลาสติกสามารถรองรับได้โดยที่ไม่ขาดแต่ถ้าเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เนี่ยแนะนำให้ใช้เชือกป่านครับการขนย้ายครับควรรวบใบด้วยสแลนครับแล้วก็มีการฉีดให้ความชุ่มชื้นกับต้นฉีดน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นตลอดการขนส่งในกรณีที่ต้นไม้มันขนาดใหญ่มากอย่างเช่นไอ้ข้างล่างเนี่ยเป็นต้นไม้สำคัญแล้วก็เขาต้องการย้ายโดยที่สภาพต้องไม่อยากให้มีความเสียหายมากเนี่ยบางทีอาจจะจำเป็นต้องวางระบบน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นต้นไม้ในขณะการขนส่งเลยก็ได้จุดสำคัญในการที่เราพอเราไปย้ายแล้วเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะลงต้นไม้ได้ทันทีครับเราก็ต้องไปวางไว้แล้วก็อนุบาลมันอันดับแรกครับเราต้องป้องกันไม่ให้รากแทงพื้นดินอาจจะ
ช้เป็นลักษณะของวางบนผ้าพลาสติกอะไรพวกนี้ครับแต่ในขณะเดียวกันครับในการวางเนี่ยเราไม่ควรเอาต้นไม้เนี่ยไปวางไว้ในพื้นที่ที่อับครับอย่างน้อยๆก็คือต้องให้อากาศและลมถ่ายเทได้แล้วก็ไม่ด้วยความที่ว่าต้นไม้ที่เราย้ายเนี่ยมันเขาจะเสียความสามารถในเรื่องของการระบายความร้อนไปมากเนี่ยไอในช่วง 3-4 สัปดาห์แรกของการย้ายเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องให้ฉีดน้ำพ่นทั้งใบทั้งลำต้นตลอดเวลาครับแต่หลังจาก 3-4 สัปดาห์หลังเนี่ยต้นไม้มันเริ่มฟื้นตัวอาจจะให้น้ำทางรากได้อย่างเดียวได้แล้วค่อยให้ปุ๋ยในช่วงของการเริ่มแรกเนี่ยจากของการที่ย้ายมาเนี่ยควรจะมีการใช้ค้ำยันรัดกับต้นไม้ให้แน่นครับหลักการของการใช้ไม้ค้ำยันครับคือเราทำให้ต้นไม้มันตั้งตนครับไอ้ตั้งตรงแต่ว่าเราไม่ควรรัดต้นไม้จนแน่นจนเกินไปนักเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันมีการเจริญเติบโตตลอดเวลาในกรณีที่เรารัดต้นไม้แน่นเกินไปเนี่ยมันจะทำให้บริเวณที่เรารัดเนี่ยมันคอดแล้วเป็นจุดเปราะของต้นไม้ต้นนั้นเวลาเราย้ายไปเราไปใช้ต่อไปในอนาคตเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดปัญหาได้อันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่เขาใช้เครื่องจักรในการย้ายครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจริงๆแล้วในเมืองไทยเริ่มมีการนำเข้ามาใช้ในบางที่แล้วนะครับต่อไปในอนาคตมันเราอาจจะต้องใช้กายของต้นไม้คุมทางด้วยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการปลูกครับในการปลูกต้นไม้เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของพื้นที่ที่เราจะไปปลูกครับว่ามันเป็นพื้นที่ยังไงอย่างเช่นพวกภาคกลางเนี่ยครับดินแนวโน้มว่าเป็นพื้นที่ดินน้ำท่วมดินเปรี้ยวอะไรพวกนี้ครับหรือดินเหนียวจัดพื้นที่ใกล้ทะเลดินเค็มเนี่ยครับควรจะปลูกบนโคกครับอย่างเช่นเวลาเราปลูกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเหมือนเราวางต้นไม้สูงกว่าระดับดินปกติครับแล้วก็พูนดินขึ้นไปแทนที่เราจะกดต้นไม้ให้ต่ำเท่าระดับดินครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้แบบต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีแล้วก็แก้ปัญหาในส่วนของเรื่องของดินเค็มดินเปรี้ยวได้ในระดับหนึ่งครับแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเป็นกรณีที่เราไปปลูกบนที่แล้งเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องแบบปลูกแล้วทำให้กดลงไปเพื่อทำให้น้ำมันขังได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นตามพวกภาคอีสานหรือภาคเหนือครับต่อมาก็คือในการตรวจรับต้นไม้ครับเราจำเป็นที่จะต้องสุ่มตรวจรากต้นไม้ครับคือในกรณีของไม้พุ่มอะไรพวกนี้ครับอย่าง1,000 ต้นเราอาจจะตรวจสัก1ต้นอย่างเงี้ยครับว่ารากที่ขนมาเนี่ยมันไม่รวมกันเป็นก้อนอะไรเงี้ยครับคือลักษณะของต้นไม้ที่รากรวมกันเป็นก้อนเนี่ยเป็นลักษณะของต้นไม้ที่ไม่ดีครับเวลาปลูกแล้วมันจะไม่ค่อยรอดซึ่งในการตรวจรับต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการตรวจรับของต้นไม้มันจะไม่เหมือนของงานก่อสร้างปกติก็คือปกติแล้วงานก่อสร้างปกติของเราเราตรวจรับก็คือเราลงเสร็จเราปลูกเราสร้างเสร็จแล้วเราตรวจใช่ไหมครับแต่ของงานตรวจรับต้นไม้เนี่ยครับเราตรวจขนาดต้นไม้เนี่ยครับหรือตรวจสภาพของต้นไม้เนี่ยเราตรวจตอนเราต้นไม้เข้ามาในไซต์ครับแล้วยังไม่ลงดินครับเพราะว่าพอมันลงดินแล้วต้นไม้มันโตใช่ไหมครับขนาดที่เราตรวจขนาดที่เราตรวจรับเนี่ยอย่างในใบสเปคราคาครับอย่างเรากำหนดต้นไม้สูง1.50 เมตรบางทีเวลาเราไปตรวจหลังลงดินไปแล้วเนี่ยถ้าเขาขุดลึกเนี่ยต้นไม้ความสูงหายหรือบางทีต้นไม้มันโตได้ต้นไม้จริงๆมันสูงไม่ถึงหรอกแต่ต้นไม้มันโตในระหว่างก่อสร้างเนี่ยมันสูง
มันสูงเกินมันสูงเกินตรงเนี้ยทำให้เวลาเราตรวจรับต้นไม้เนี่ยวิธีการตรวจรับที่ถูกต้องก็คือเราตรวจตอนที่ต้นไม้เข้ามาในไซต์ครับไม่ใช่หลังจากลงดินไปแล้วการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องครับเราไม่ขุดเราจะไม่ขุดลึกครับแต่เราจะขุดกว้างครับความลึกเนี่ยลึกเท่าตุ้มขนาดตุ้มดินมันเนี่ยแหละครับแต่เราใช้วิธีว่าหลุมเนี่ยเราขุดกว้างกว่าตุ้มดินเนี่ย1.1เท่าครึ่งถึง2เท่าแทนครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการในส่วนของเรื่องของการหายใจทางระบบรากเยอะครับการที่เราขุดลึกเนี่ยต้นไม้หายใจไม่ได้เนี่ยต้นไม้ที่รับมาเนี่ยตายแล้วพอเวลาส่งมอบรอบสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณมันไม่ครบไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้มันรอดครับต่อมาก็คือในสภาพดินในพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ที่ดีในพื้นที่ที่ดินมันดีครับอย่างเช่นแบบพวกพื้นที่สงวนที่อยู่นอกเขตทางไปเนี่ยบางทีดินมันโอเคอยู่ก็อาจจะใช้ดินในพื้นที่ผสมกับดินผสมได้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยพื้นที่ของกรมทางเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ดินแบบพวกผสมวัสดุก่อสร้างเนี่ยจริงๆวิธีที่ดีก็คือควรเปลี่ยนดินทั้งหมดครับเพราะดินในพื้นที่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันใช้ไม่ได้พอถึงจะใช้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของวัชพืชเพราะฉะนั้นในการที่ผู้รับจ้างเนี่ยบางทีแบบเขาไปหาดินมาเนี่ยบางทีแบบดินมันอยู่ในเราก็ต้องดูว่าเขาไปหามาจากไหนอย่างบางทีในพื้นที่ที่เขาไปหาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับไซดินสภาพดินมันไม่แตกต่างจากไซมากบางทีดินคุณภาพมันดีไม่พอเนี่ยหรือติดกับวัชหรือมีวัชพืชมาปนมากับดินเยอะเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ผ่านครับในโครงการปัจจุบันเนี่ยในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ามาจากสำนักสำรวจออกแบบครับเราจะกำหนดว่าให้ผู้รับจ้างเนี่ยตรวจสอบสภาพดินก่อนปลูกครับซึ่งพอหลังจากการตรวจสอบแล้วครับมันก็จะเป็นแนวทางที่ในส่วนที่เราจะให้ผู้รับจ้างเนี่ยปรับปรุงสภาพดินต่อไปครับอย่างในกรณีที่เขาตรวจมาสภาพดินมันเป็นดินเค็มมากเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องให้ผู้รับจ้างเนี่ยใช้ปูนขาวเนี่ยผสมกับดินแล้วก็ฉีดน้ำเพื่อล้างความเค็มออกเนี่ยซึ่งบางทีอาจจะต้องแบบให้เวลาในส่วนของการลดความเค็มของดินเนี่ย อย่างน้อย15วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินของแต่ละพื้นที่อย่างในพื้นที่ดินอย่างในพื้นที่ดินเค็มเนี่ยก็ต้องเพิ่มในส่วนของงานโรยปูนขาวมากขึ้นซึ่งต่อมาก็จะเป็นส่วนของการให้ปุ๋ยครับจริงการให้ปุ๋ยที่ถูกต้องครับในส่วนของการปลูกครับเมื่อลงต้นไม้เลยเนี่ยห้ามลงปุ๋ยครับเพราะถ้าลงปุ๋ยเมื่อไหร่ครับวัชพืชจะขึ้นครับทำให้วัชพืชมันขึ้นเร็วกว่าไอสิ่งที่เราต้องการจะปลูกครับวิธีที่ถูกก็คือต้องรออย่างน้อย1-2เดือนหลังจากการปลูกไปแล้วถึงจะให้ปุ๋ยได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของการคุมดินครับจริงๆการปลูกต้นไม้ถูกต้องครับเราควรจะมีการคุมดินทุกหลังจากการปลูกครับอย่างเช่นการใช้พวกกาบมะพร้าวในการสับละเอียดในการคุมหน้าดินไว้เพื่อเก็บกักความชื้นแล้วก็ช่วยในลดของการเกิดวัชพืชที่จะโตแย่งกับตัวต้นพืชพันธุ์ที่เราต้องการปลูกครับในการที่เขาแบบทำในส่วนของ
ค้ำยันครับเราควรจะเช็คว่ามันไม่แน่นจนเกินไปแน่นเกินไปนักแต่ในขณะเดียวกันก็คือต้องไม่หลวมโครกคือลักษณะของค้ำยันเนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่จะทำให้ต้นไม้ตั้งตรงได้ครับแต่ว่าไม่ไปรัดต้นไม้จนมากจนเกินไปครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลรักษาครับการดูแลรักษาครับการดูแลปกติครับอย่างที่บอกไปแล้วครับการค้ำยันเนี่ยควรเป็นค้ำยันที่ทำให้ต้นไม้ตั้งตรงครับแล้วเสริมความแข็งแรงให้ทนต่อแรงลมในขั้นแรกครับแต่ว่าไม่ควรรัดแน่นจนเกินไปนะเพราะทำให้ลำต้นตีบครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำค้ำยันที่ดีครับจะเป็นลักษณะของการรัดต้นไม้คือต้นไม้เนี่ยขยับได้บ้างแต่ว่าตั้งตรงครับต่อมาก็คือการปลูกเนี่ยควรจะมีการคุมดินด้วยวัสดุที่สามารถเก็บความชื้นได้เป็นระยะซึ่งพวกวัสดุที่เป็นพวกอย่างพวกกาบมะพร้าวอะไรพวกนี้ครับก็จะเหมาะกับในพื้นที่ที่เป็นเขตชุมชนครับแต่ว่าไม่เหมาะกับในพื้นที่ที่แบบมันใกล้กับพวกชายป่าพวกนี้ครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นวัสดุติดไฟครับการที่เราไปปลูกการที่เราไปคุมดินด้วยวัสดุที่เป็นวัสดุอย่างพวกกาบมะพร้าวในพื้นที่ที่แบบเป็นพื้นที่ธรรมชาตินะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของไฟป่าแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเราใช้พวกกรวดก็เล็กๆมาใช้ในการคุมดินเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่เหมาะใช้ในเขตชุมชนครับเพราะไอ้พวกเนี้ยคนเอาไปขว้างได้ครับหรือคนขโมยได้ง่ายครับก็แต่ไอ้พวกเนี้ยก็จะไม่เหมาะกับการปลูกการดูแลต้นไม้ในบริเวณของพื้นที่ทางหลวงที่เป็นพวกที่ใกล้กับเขตป่าเขตพื้นที่ธรรมชาติครับเพราะไอ้พวกเนี้ยมันมีความสามารถพิเศษเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นแนวกันไฟครับทำให้เวลามันใกล้เวลามันมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยมันไม่ลามเข้ามาในถนนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไอการใช้วัสดุคุมพวกนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของพวกมือบอลนะครับแต่อย่างที่ผมกล่าวไปครับบริเวณชายป่าเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คงไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วไอ้พวกตรงนี้ก็จะปลอดภัยในเรื่องของการมีคนคว้างแต่ถ้ามันใกล้มันแถวนั้นมีบ้านคงก็อาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งครับหลังการบำรุงรักษาพืชพันธุ์ทั่วไปนะครับในการตัดแต่งต้นไม้ครับถ้าเป็นพวกไม้พุ่มเนี่ยครับเราจะตัดแต่ง 1-2 เดือนละ2เดือนครั้งครับซึ่งในการตัดไม้พุ่มต่างๆครับเราไม่ตัดตอนช่วงฝนตกชุกครับอย่างเช่นพวกช่วงที่มีพายุเข้าหรือช่วงหน้าฝนครับช่วงนั้นเราสามารถจะไม่ตัดปล่อยให้มันโตได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าในการตัดเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดโรคพืชแล้วเนี่ยเราตัดแข่งกับมันไม่ไหวครับต้นไม้เนี่ยครับถ้ามันยิ่งมีทรัพยากรอย่างพวกน้ำครับมันยิ่งตัดมันยิ่งแตกครับเราตัดสู้ไม่ไหวเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงนั้นน่ะผมแนะนำว่างดการตัดไปก่อนแต่เราจะมาเน้นตัดในตอนช่วงที่มันแล้งครับเพราะว่าช่วงแล้งเนี่ยต้นไม้มีการผัดใบทำให้เราตัดได้ง่ายกว่าแล้วก็คุมทรงได้ดีกว่าเพราะต้นไม้เนี่ยมันจะเจริญเติบโตช้าในช่วงนั้นในกรณีในการที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ครับหรือไม้คุมดินหรือหญ้าครับเราควรจะทำการเจาะรูรอบๆต้นไม้ครับโดยที่วัดห่างจากปลายของพุ่มไม้เนี่ยเข้าหาลำต้นอย่างน้อย50เซนไอการเจาะตรงเนี้ยมันใช้ในการที่จะเป็นรูให้อากาศเข้าและการให้ปุ๋ยและน้ำให้กับต้นไม้ขนาดใหญ่ครับซึ่งไอการเจาะตรงเนี้ยเราใช้ในการมันมีประโยชน์คือการใช้การพรวนดินในกรณีของต้นไม้ใหญ่เราไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพรวนดินยังไงจริงเนี่ยแหละครับคือการพรวนดินต้นไม้ใหญ่ก็คือการเจาะรูเข้าหาระบบราก
ในการให้น้ำครับในนะการให้น้ำของพื้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยครับหรือพื้นที่ที่มีลมแรงครับบางทีเนี่ยเราให้เราใช้สปริงเกอร์หรือฉีดน้ำไปเนี่ยน้ำมันไม่ลงพื้นหรอกครับลมมันพัดไปหมดบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการทำให้น้ำท่วมพื้นที่โดยการแบบเหมือนเทน้ำไปให้ท่วมแทนการลดน้ำตามปกติครับในการใส่ปุ๋ยครับเราใส่เท่าที่จำเป็นอย่างน้อยเนี่ยการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราไม่ควรใส่เกินปีละสองครั้งครับในกรณีของต้นไม้ในเขตทางนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งใส่ปุ๋ยเยอะครับดินนอกจากจะมีปัญหาแล้ววัชพืชมันก็จะขึ้นตามครับในการบำรุงรักษาพืชพันธุ์นะครับบางทีเนี่ยมันจะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศครับอย่างเช่นในบางพื้นที่เนี่ยมันมีความพิเศษจากพื้นที่อื่นเนี่ยอย่างพวกพื้นที่เงาฝนที่มีฝนตกชุกกว่าปกตินะครับบางทีเราอาจจะจำเป็นจะต้องในการดูแลพวกนี้บางทีวิธีดีที่สุดครับคือเราไปปรึกษากับพวกป่าไม้หรือพวกเกษตรในพื้นที่นั้นเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการดูแลมากกว่านะครับก็มันก็จะเป็นการโคกับหน่วยงานครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ครับในการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ครับอันดับหลักการเนี่ยก็คือเรากำจัดกิ่งที่เราไม่ต้องการครับกิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างตามในรูปร่างครับก็คือข้อแรกกิ่งผุกิ่งที่เสียหายกิ่งที่คดงอกิ่งที่เป็นกิ่งกะโลนที่แตกมาเป็นมุมแคบหรือไปเบียดกับตัวลำต้นกิ่งที่มันซ้อนกิ่งด้วยกันเองกิ่งที่มันแบบกระชั้นชิดเกิดออกมากระชั้นมากออกมาเป็นง่ามตัววีอย่างเงี้ยเราไม่ควรเก็บไว้ครับหรือกิ่งที่ยื่นเข้ามาในส่วนของเขตทางกิ่งที่มันสีกันกิ่งที่ไปละกระสายไฟพวกนี้ตัดทิ้งได้เลยครับแต่มันจะมีวิธีตัดอยู่คือถ้าเราตัดไม่ถูกเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าพอตัดไปแล้วมันยิ่งแตกมากยิ่งขึ้นหลักต่อไปที่จะสอนก็เป็นการตัดต้นตัดในส่วนของกิ่งไม้ที่ถูกต้องที่จะทำให้ต้นไม้มันจะไม่แตกกิ่งบริเวณนั้นขึ้นมาอีกครับอันดับแรกเลยเนี่ยในการตัดที่ถูกต้องครับข้อแรกครับเราจะต้องบักตรงบริเวณท้องตรงบริเวณไอ้ท้องกิ่งครับให้เป็นรอยเพื่อเวลาเราตัดกิ่งตรงส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ฉีกลงมาที่ลำต้นครับบริเวณที่เราจะตัดในส่วนของจากกิ่งกับลำต้นที่ถูกต้องครับเราสังเกตว่าตรงบริเวณโคนกิ่งครับมันจะมีรอยปูดแล้วมันจะมีรอยปูดขึ้นมาครับตรงนั้นน่ะมันจะเรียกว่าคอกิ่งครับวิธีที่ถูกต้องคือเราตัดตรงบริเวณคอกิ่งครับถ้าเราตัดตรงนั้นเนี่ยเวลาเราตัดไปแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของต้นไม้เนี่ยไอ้ตรงบริเวณคอกิ่งมันก็จะปิดเข้าหากันทำให้บริเวณนั้นน่ะต้นไม้มันไม่แตกกิ่งขึ้นมาอีกในการตัดแต่งเนี่ยครับควรจะศึกษาจากทรงพุ่มตามธรรมชาติต้นไม้ก็จะช่วยทำให้เวลาเราตัดเนี่ยมันไม่แบบแปลกจนเกินไปนักซึ่งตรงนี้เนี่ยเราศึกษาจากพวกหนังสือพืชพันธุ์ได้หรือเปิดในอินเทอร์เน็ตเอาได้ครับว่าต้นไม้ต้นนั้นควรจะมีทรงพุ่มตามธรรมชาติยังไงต่อมาก็คือการลดความสูงต้นไม้ในการลดความสูงต้นไม้ครับด้วยหลักการเนี่ยคืออาการที่ถูกต้องคือการสร้างยอดใหม่ให้กับต้นไม้ครับโดยที่เราจะถ้าเราตัดตรงๆไปเนี่ยต้นไม้มันจะแตกถูกต้นไม้มันก็จะแตกขึ้นแตกแนวตัดอย่างนี้ถูกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราตัดเฉียง
ฉียงไปตามแนวของคอกิ่งเนี่ยก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยมันเชื่อว่าไอ้กิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันเป็นยอดของมันครับตรงเนี้ยมันก็จะประสานตรงเนี้ยมันก็คือยอดใหม่มันก็แตกออกแล้วในอนาคตถ้าเราต้องการตัดเพื่อทอนความสูงมันอีกเราก็สามารถตัดในส่วนของกิ่งที่อยู่ใต้ลงไปได้ในการตัดแต่งที่ถูกต้องครับเราไม่ใช่แค่การตัดเพื่อคุมทรงความสูงอย่างเดียวเราควรจะสางให้มันโปร่งด้วยครับเพราะต้นไม้เนี่ยถ้ามันทึบจนเกินไปเนี่ยมันก็จะต้านลมแล้วทำให้เวลาเกิดลมแรงเนี่ยมันจะงัดลำต้นขึ้นมาได้ครับถ้าเราสางให้มันโป่งเนี่ยมันก็จะช่วยในส่วนในเรื่องของการที่ป้องกันเรื่องของการงัดของลมได้อันนี้ก็จะเป็นภาพแสดงถึงการตัดเพื่อหลบหลีกของเส้นสายอุปโภคครับก็คือเรากำหนดแนวแล้วก็ตัดเพื่อให้เกิดช่องเพื่อให้เส้นสายอุปโภคผ่านไปได้ในกรณีที่ต้นไม้เนี่ยไปอยู่บริเวณใกล้กับพวกสายไฟสายโทรศัพท์พวกนี้ครับเราก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการตัดซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็จะต้องมีความรู้ในเรื่องของการตัดที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราตัดที่ถูกต้องเนี่ยไอ้บริเวณตรงเนี้ยมันก็จะไม่สร้างกิ่งขึ้นมาอีกแล้วทำให้เราไม่จำเป็นจะต้องตัดไอ้ตรงนี้บ่อยๆครับแล้วต้นไม้มันจะแตกเป็นทรงใหม่มันเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับถ้าเราไม่บากท้องกิ่งในกรณีในเวลามันฉีกเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ต้นไม้มันมีต่อไปเนี่ยมันผุได้ง่ายทำให้ในอนาคตเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยพวกต้นไม้ที่ปลูกมาไม่นานนักเนี่ยเราสามารถตัดได้เยอะครับตัดเยอะได้แต่ถ้าต้นไม้แก่เนี่ยเราไม่สามารถตัดแต่งมันเยอะได้คือถ้าเป็นต้นไม้เด็กต้นไม้ที่แบบเพิ่งปลูกเนี่ยแล้วบางทีเราตัดมันหมดเลยก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นไอ้พวกต้นไม้ที่มีอายุมากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเราตัดแล้วตัดหนักยังไงเนี่ยถ้าตัดเกิน1ใน3ของพุ่มใบทั้งหมดเนี่ยไม่รอดครับเพราะฉันเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของอายุต้นไม้ด้วยในการตัดแต่งครับพอหลังจากตัดแล้วอ่ะเราจำเป็นจะต้องทาพวกสีน้ำมันปูนขาวปูนแดงหรือยูริเทนชีทน้ำครับเพื่อปิดรอยไว้ครับซึ่งในการทาพวกนี้ครับมันก็ช่วยในเรื่องของการรักษาเนื้อไม้แล้วก็ช่วยแสดงให้เห็นว่าเราได้ทำการตัดแต่งไว้แล้วเครื่องมือที่ตัดครับก็จะต้องสะอาดเพื่อป้องกันในส่วนของโรคพืชหรือพวกการพุต่างๆในการตัดแต่งเนี่ยควรมีการประชาสัมพันธ์ก่อนทุกครั้งการวางกลวยต่างๆเพื่อความปลอดภัยไอ้เรื่องสนามหญ้านี่ผมไม่พูดแล้วกันครับเพราะว่าค่อนข้างจะไกลกันนั้นแต่ก็เป็นภาคผนวกซึ่งสามารถไปอ่านเองได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องการเสียกรรมต้นไม้ถามว่าทำไมถึงต้องทำเสียกรรมต้นไม้เพราะว่าบางทีต้นไม้มันมีสภาพที่แบบเสี่ยงต่อการให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเราจำเป็นจะต้องมีการเสริมโครงสร้างมันโดยการทำเสียกรรมครับอันดับแรกเลยก็คือการจัดการพวกกิ่งตายกิ่งที่มีปัญหาก็ใช้หลักการเดียวกับที่เราสอนที่เรากล่าวไปในเรื่องของการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ที่กล่าวไปแล้ว ต่อมาก็เป็นเรื่องการซ่อมแซมพวกโพรงต่างๆครับจริงๆแล้วพวกโพรงเนี่ย
ก่อนหน้านี้ที่เราเคยทำกันโดยการเราใช้เป็นพวกปูนเข้าไปอุดในโพรงถูกไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีเป็นจริงๆแล้วเป็นวิธีที่ไม่ค่อยถูกครับเพราะว่าต้นไม้มันมีการเติบโตใช่ไหมครับขนาดโพรงมันมีการเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องจริงครับควรจะใช้วัสดุที่สามารถยืดหยุ่นได้ครับอย่างเช่นพวกโฟมยูรีเทนพวกนี้แทนครับเวลาการอุดครับก็ใช้การเทให้เต็มครับโดยการทำความสะอาดข้างในโพรงก่อนขูดเอาพวกเศษไม้ตายออกก่อนพวกไอฝุ่นละอองออกก่อนแล้วหลังจากนั้นก็เทตัวโฟมเข้าไปครับถ้าเป็นรูที่ไม่ใหญ่มากก็จะใช้พวกสีโป้แทนได้เช่นเดียวกันครับกรณีที่โพรงมันมีขนาดใหญ่มากครับบางทีอาจจะจำเป็นต้องช่วยเสริมมันโดยการใช้เหล็กหรือตะข่ายอะไรต่างโลหะอะไรเข้าไปเสริมความแข็งแรงแล้วจึงค่อยเทในส่วนของโฟมเข้าไปด้วยในกรณีที่ต้นไม้เนี่ยมันมีกิ่งที่ค่อนข้างอันตรายหรือแต่ในค่อนข้างอันตรายแล้วก็แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราไม่สามารถตัดแต่งในจุดบริเวณจุดนั้นได้อย่างเช่นในพวกบริเวณอุโมงค์ต้นไม้อะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้าเราตัดก็อาจจะมีปัญหาเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้พวกลวดสลิงหรือเหล็กแข็งครับยึดโยงระหว่างกิ่งครับเพื่อเสริมความแข็งแรงทำให้กิ่งเนี่ยมันหักยากขึ้นต้นไม้เนี่ยวิธีการที่ถูกต้องกับมันเนี่ยก็คือเราไม่ควรรัดครับแต่เราเจาะมันได้ครับอันนี้เป็นข้อสำคัญครับก็คือในการเจาะเข้าไปในลำต้นต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันเสียหายมากกว่าการที่เราไปรัดมันครับอย่างพวกกิ่งที่มีปัญหาบางทีเราก็ใช้วิธีการใช้น็อตยึดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ใช้พวกโฟมยูแล้วก็ใช้แบบพวกน้ำยารักษาเนื้อไม้ช่วยแล้วก็ใช้พวกโฟมยูเรเทนปิดทับอันนี้ในกรณีที่ต้นไม้ขนาดใหญ่มากเกินกว่าที่ลวดอะไรใช้ได้ก็อาจจะต้องทำค้ำยันในการทำค้ำยันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือเหมือนเป็นเหล็กค้ำไอตัวกิ่งพวกนี้เข้าขึ้นไปในกรณีของต้นไม้ที่แบบมันมีการตัดยอดมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาในเรื่องมันมีปัญหาในเรื่องของไอการผุบริเวณยอดเนี่ยเราอาจจะจำเป็นจะต้องหาเหล็กหรือสังกะสีมาทำตัวครอบเพื่อป้องกันการผุครับแล้วป้องกันไม่ให้ต้นไม้มันแตกกิ่งเพิ่มด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนการดูแลก็จะจบแต่เพียงเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการสอบถามมีใครมีคำถามบ้างไหมครับอย่างในกรณีตะเกียครับถ้าอย่างป่าไม้เวลาเขาตรวจรับเนี่ยเขาตรวจรับที่30เซนหรือ50เซนเนี่ยมันทำได้ในกรณีที่ว่าต้นไม้มันเขาสเปคในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเยอะครับแต่ในของกรมทางเนี่ยเราส่วนใหญ่ใช้2นิ้วหรือ3นิ้วอย่างเงี้ยครับส่วนคือถ้าแล้วความสูงที่เราสเปคไว้มันไม่ได้สูงไงครับมันสูงแค่เมตร50อย่างเงี้ยเราก็ถ้าเรากำหนดมันสูงเกินถ้าเรากำหนดวัดโคนต้นสูงเกินไปมันเกรงว่าจะหาไม่ได้นะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะคะว่าในเขตทางหลวงของหมอดอะค่ะตอนนี้ปลูกต้นไม้อะไรกันอยู่นะคะแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามปลอดภัยอย่างที่ท่านวิทยากรได้บรรยายไปหรือเปล่านะคะช่วงนี้เรายังแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะของนครนายกครับต้นสุพรรณิกาหมดเกาะกลาง
เคยสังเกตนะครับว่าดอกสีเหลืองๆอ่ะเวลาฤดูที่ดอกออกมันจะออกเยอะแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตนิดนึงเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่างครับที่บนเกาะกลางเนี่ยมันอาจจะมีผลกับดอกมันออกช้าออกเร็วอย่างเงี้ยครับก็เลยจะสอบถามนิดนึงมันเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือมันพอดีได้ฟังมาว่าพอมีไฟฟ้าแสงสว่างมาอยู่เกาะกลางเนี่ยมันมีผลกระทบกับดอกจริงๆมีครับคือจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยไอ้พวกปัจจัยในการออกดอกของแต่ละชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะเหมือนกันครับคืออย่างแสงไฟอะครับอย่างถ้าผมก็ไม่มันแล้วแต่ชนิดของต้นไม้ด้วยครับบางทีอาจจะต้องถามพวกป่าไม้ด้วยแต่ที่แบบผมเห็นแบบชัดเจนตอนนี้ที่แบบเขามีวิจัยกันอยู่ก็คือข้าวครับคือข้าวเนี่ยถ้าเราบริเวณพื้นที่ใกล้ทุ่งนาครับเขาบางทีเขาจะหาอะไรไปคุมเสาไฟถูกไหมครับเพราะว่าถ้าข้าวเนี่ยถ้าตอนกลางคืนมันไม่มืดครับมันจะมีปัญหากับการแตกรวงครับเพราะฉะนั้นแสงไฟของกรมทางบริเวณที่ใกล้ทุ่งนาบางทีอาจจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนสีครับอย่างรู้สึกว่าพวกข้าวเนี่ยครับไม่ถูกกับไฟแสงสีขาวพวกวอร์มไลท์ครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนเป็นไฟสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับอีกอย่างครับพอดีต้นสุพรรณิกาที่นครนายกเนี่ยปัจจุบันเสมือนว่าเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแต่ทีนี้ต้นไม้จะเป็นลำต้นที่ใหญ่เวลาช่วงฤดูฝนหรือว่ามีพายุก็จะมีอุบัติเหตุบ้างก็คือโค่นล้มก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่แกนในมันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ครับก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปบางทีอาจจะต้องใช้พวกคำยันช่วยก็อาจจะต้องทำเรื่องในส่วนของบำรุงให้ทำพวกคำยันนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องเอาออกบ้างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครับครับครับเรื่องนึงครับสอบถามเคยสังเกตงานจัดภูมิทัศน์บริเวณอินเตอร์เชนครับบางที่ทำเสร็จแล้วไม่มีการบำรุงรักษามันก็ลบเหมือนเดิมครับก็เลยไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมีงบประมาณให้ทางแขวงหรือว่าทางหมวดพื้นที่ดูแลไหมครับปัจจุบันเอาตามความเป็นจริงนะครับก็คือเขาบังคับให้เรารวมกันในงบบำรุงปกติครับก็คือมันขึ้นอยู่กับของทางหมวดและแขวงขอขึ้นไปอะครับเพราะว่าของปัจจุบันเนี่ยอย่างของทางภูมิเนี่ยปัจจุบันโดนไปรวมกับสำรวจออกแบบไปแล้วก็เลยในส่วนของเรื่องงานดูแลเนี่ยเขาก็จะยิงไปให้ทางกองบำรุงหมดเลยทางเราตอนนี้ก็เลยพูดอะไรไม่ได้อย่างอินเตอร์เชนที่มันกว้างๆทีหมวดก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลให้มันcover หมดนะครับเพราะอย่างต้นไม้หนึ่งมีต้นไม้ดอกไม้พุ่มไม้ยืนต้นแล้วทีนี้ในสายทางตัวเองก็มีพื้นที่ตามสองข้างทางอยู่แล้วที่จะต้องไปไล่ตัดหญ้าแต่พอมาเจอในส่วนของอินเตอร์เชนที่มีการจัดสวนจัดไม้พุ่มพวกนี้บางทีก็ด้วยจำนวนของแรงงานเครื่องมือบางทีมันจำกัดมันก็เลยจะเป็นปัญหาในอนาคตนะครับมันก็จะลกลงรังเป็นป่าเป็นหญ้าคุมไปหมดเหมือนเดิมให้ตรงนี้พูดยากครับมันขึ้นอยู่กับการจัดการงบบำรุงด้วยซึ่งตรงนี้ครับรู้สึกเขาจ้างได้นะครับจ้างเอาซอร์สได้นะครับในการดูแลรักษาก็แต่ต้องทำเรื่องขอขึ้นไปครับ
บริเวณที่มันเป็นจุดสำคัญนะครับบางทีอาจจำเป็นจะต้องจ้างเอาซอร์สดูแลเพราะว่าปัจจุบันก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการจัดสรรงบในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของพืชพันธุ์หรือตัวถนนก็ตามเองเนี่ยคือบางทีคือถ้าเราไม่บางทีถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะจำเป็นจะต้องเอาซอร์สครับเอาซอสมาแล้วเราเป็นคนคุมดูแลก็จะช่วยลดได้ระดับหนึ่งภาคอื่นหรือโซนอื่นมีท่านไหนอยากจะแชร์อีกไหมคะเชิญได้เลยนะคะขออนุญาตสอบถามครับค่ะครับครับผมเจษดาฤทธิเดชหมวดทางหลวงวังวิเศษแขวงทางหลวงตังนะครับผมจะสอบถามเรื่องไอ้ไม้ยางนาครับว่าจะสามารถดำเนินการตัดค้นได้เลยไหมตอนนี้มันมีอยู่ในพื้นที่ของผมที่มันกำลังจะตายครับใบมันร่วงหมดแล้วครับผมคือจริงๆแล้วคือเวลาตัดโค่นเนี่ยต้องทำเรื่องขอในส่วนของป่าไม้ก่อนนะครับก็คือเราไม่มีสิทธิ์ตัดเองครับถ้าเป็นพวกไม้ห่วงห้ามอย่างพวกยางนาครับก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องไปประสานกับทางป่าไม้เข้ามาจัดการนะครับเพราะเราไม่สามารถทำไม้เองได้ครับต้องขออนุญาตอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ครับครับขอบคุณมากนะครับผมครับขออนุญาตครับครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมนายศิรัตน์บัวหลวงนะครับหมวดทางหลวงยะลานะครับพอดีจะลองมารบกวนเอาว่าแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับว่าในเรื่องของการปลูกต้นไม้นะครับในเขตทางเนี่ยซึ่งไอ้ตามรูปแบบของทางที่กรมเรากำหนดไว้เนี่ยว่ามีระยะเท่านี้ต้องเป็นไม้พุ่มระยะเท่านี้ต้องเป็นไม้อะไรประมาณเนี้ยไม้ใหญ่ต้องอยู่ห่างไปอย่างเงี้ยในส่วนนี้ผมว่ามันโอเคแต่ปัญหาคือเวลาเราปฏิบัติจริงเนี่ยในพื้นที่ผมนะครับผมยกตัวอย่างพื้นที่ผมแล้วกันมันจะมีหน่วยงานอื่นแหละครับซึ่งเขาก็ไม่ได้ยึดหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยจะปลูกป่าอย่างเดียวเลยแต่ว่าไอ้บนเขาที่โดนต้นไม้ที่ป่าไม้โดนตัดทำลายเนี่ยผมก็เคยเสนอในที่ประชุมนะประชุมจังหวัดนะว่าทำไมไม่ปลูกตรงนั้นก็ปรากฏว่าก็พาคณะของทางจังหวัดไปดูกันแล้วก็บอกว่าเราไม่เอาหรอกน้องตรงเนี้ยนายมาลำบากจะเอาแบบนั่งรถไปถึงเปิดประตูรถปั๊บเอาต้นไม้ใส่หลุมรดน้ำแล้วถ่ายรูปแล้วก็กลับนะครับแล้วมันตามเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นปัญหามันอยู่ติดไหลทางเราเลยจริงๆตอนนี้เรามีแนวคิดอยู่นะครับว่าต่อไปเนี่ยเราไม่ให้ปลูกไหลทางครับแต่เราจะเตรียมพื้นที่เขาปลูกเลยครับคือตอนเนี้ยผมแนะนำอย่างหนึ่งก็คืออย่างยะลาครับถ้ามีในส่วนของเขตทะพื้นที่นอกเขตทางครับพื้นที่นอกเขตทางพื้นที่สงวนอะไรพวกเนี้ยครับจัดเป็นสวนแล้วให้เขาปลูกครับแล้วตรงนั้นก็ทำสวนสาธารณะไปเลยปัญหาคือเขาไม่ไปเลยสิครับแล้วก็พื้นที่ต่อเกตทางตอนนี้เท่าที่ของผมเนี่ยมันมีอยู่สองแปลงนะครับหรือไม่ผมไม่มั่นใจนะยะลาตอนปัจจุบันมีหลูบมีอะไรไหมครับหมายถึงว่าไงครับเป็นพื้นที่ในหลูบหรืออะไรมีไหมครับจริงๆตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เหมาะแต่ทราบผมจะไม่ผิดรู้สึกยะลานี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับมีพื้นที่ที่เป็นที่ดินสงวนนอกเขตทางอยู่2ที่ที่1ตอนนี้ก็ผมเพิ่งจะให้มันมีโครงการขยายถนนสาย4เลนไปเบตงนะมันผ่านก็เลยให้ทางบริษัทเก่ากับวัสดุมิลลิ่งที่ว่ากัดมาแล้วไปถมปรับพื้นที่ตอนนี้นะครับก็เป็นพื้นที่กองเก็บวัสดุไปแล้วก็อีกพื้นที่นึงตอนเนี้ยน่าจะเป็นสวนยางชาวบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่เจอพยายามหาไม่เจออันนี้อันตรายครับระวังนะถ้าเขาทวงขึ้นมานี่เหนื่อยนะครับคือจะหาเจอต้องคาดว่าต้องไปไล่ที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าไปด้วยแหละครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ครับคือจริงๆตรงนี้เสียวกันนะครับถ้าโดนคือเอาจริงๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีนโยบายแบบว่าต้องเก็บรักษาพื้นที่ในระดับหนึ่งบางทีพวกนี้เรา
ใช้วิธีเราใช้วิธีว่าหาโครงการปรับปรุงอะไรพวกนี้ครับเข้าไปทำเพื่อครองพื้นที่ไว้ก่อนนะครับก็คือพื้นที่ตรงนี้มันจะมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงครับท่านก็คือในส่วนของในส่วนของที่ว่าเหมือนกับว่าผมเพิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันชาวบ้านเขายึดครองอาจจะไม่ได้ยึดครองทางเอกสารนะอาจจะเข้าไปปลูกข้าวโพดไปปลูกยางอะไรเงี้ยทีนี้การที่เราจะไปให้เขาออกเนี่ยค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่นะครับต้องทำโครงการนะครับใช่ค่อนข้างเป็นประเด็นผมจริงของหน่วยผมนี่มีหลายพื้นที่ที่ต้องไปไล่ด้วยวิธีนี้หลายรอบแล้วรบกวนหน่อยครับท่านรบกวนหน่อยครับมันเยอะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเราไปไล่ปั๊บนี่คือไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นะครับเดี๋ยวก็มาทั้งสบต.ศูนย์ดำรงธรรมนักข่าวมาก็ออกสื่อออกเพราะจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยให้พูดตามตรงครับคือไอ้พวกการเก็บรักษาเขตทางพวกนี้ครับคืออย่างน้อยๆพอเรามีเอกสารสิทธิ์เนี่ยเราต้องรีบมาร์คแล้วหาเราต้องรีบพัฒนานะครับเพราะถ้าเก็บทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเวลาเขาเรียกขึ้นมานี่เหนื่อยนะครับผมเนี่ยครับผมไม่รู้จะทำยังไงถ้าสามารถจะดำเนินการอะไรได้ตรงนี้ผมอยากจะรบกวนหน่อยครับอย่าว่าแต่ที่กินสังหวนนะครับป้อมตำรวจทางหลวงไม่อยู่ตอนนี้เขาก็ต่อน้ำต่อไฟเขาไปอยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วครับป้อมตำรวจทางผมแจ้งไปทางตำรวจทางหลวงแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาดูก็เห็นไม่มาโดนจริงๆโดนกันหลายที่นะเห็นส่งเรื่องมาให้ส่งเรื่องมาไล่ที่หลายที่เหมือนกันทางนี้เองก็ทำได้เท่าที่ไหวอะครับของยิ่งลุกล้ำเขตทางร้านค้าเขตทางนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นอะไรที่ปวดหัวที่สุดเลยก็เลยไปบอกขายไม่ได้คำตอบที่ตอบมาก็คือไม่ให้เราขายให้เราเป็นโจรเหรอให้เราก็พูดจะตอบยังไงแล้วต้องให้เราขายเป็นโจรนะพอไปมีปัญหาทะเลาะกับชาวบ้านแล้วพอเขาร้องเรียนทางจังหวัดทางศูนย์ดำรงธรรมสปท.เขาจะบอกว่าคุณอย่ามาสร้างเงื่อนไขในพื้นที่นะครับนี่คือประเด็นคือเขาไม่ได้เข้าข้างเรานะครับเพราะข้างชาวบ้านจริงๆในส่วนของพื้นที่ตรงเนี้ยพอเข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าจริงเนี่ยยะลานี่ประเด็นเยอะคือผู้ปฏิบัติเราไม่ปฏิบัติเราก็ผิดไงฮะนี่พอเราปฏิบัติไปเราก็ไม่ถูกอยู่ดีก็เลยเหนื่อยใจจะเอายังไงดีเหมือนกับว่าถ้าอยากจะให้ไปทะเลาะกับชาวบ้านอย่าให้หมวดในพื้นที่ไปได้ไหมครับเพราะว่าหมวดยังต้องไปเดินทำงานอยู่ตรงนั้นนะครับใช่อยากให้เป็นหน่วยที่ไปจากหน่วยตัวสำนักทางหลวงก็ได้จากเขตหรือจากกรมอะไรก็ได้ที่มีนิติกรนะครับเดี๋ยวหมวดชี้เป้าให้เองนะครับว่าตรงไหนบ้างอะไรยังไงแล้วคุณมาทะเลาะกับชาวบ้านให้เสร็จแล้วคุณกลับไปนะครับแต่ถ้าให้หมวดไปทะเลาะกับชาวบ้านเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เช้าหมวดต้องไปเดินดูคนงานตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นไปป่าข้างถนนก็ไม่น่าจะนานนะครับไม่น่าจะนานน่าจะได้ทั้งดอกอะไรมาเนี่ยพอเข้าใจอยู่ครับครับผมตรงนี้ยากอยู่ยิงยะลาด้วยผมไม่รู้จะทำไงจริงเลยเพราะว่ามันมีในเรื่องความมั่นคงหลายเรื่องครับบางทีอาจจะจำเป็นจะต้องให้หน่วยงานนอกช่วยด้วยซ้ำพดทางไอ้เดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องหน่วยงานนอกไม่มีใครอยากแตะครับ อย่างเช่นผมยกตัวอย่างอีกเคสนึงเป็นตลาดนัดซึ่งมันจะเป็นธรรมเนียมของพื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเขาจะมีบรรดาเขาเรียกอะไรผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สักหน่อยไม่เอ่ยนามแล้วแต่ว่าเป็นใครก็เป็นทางฝ่ายปกครองอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตำบลหมู่บ้านนั่นแหละก็จะจัดตลาดนัดโดยใช้ถนนเราแหละครับเป็นตลาดนัดทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าทางหลวงคุณมีอำนาจจับกุมไม่ใช่เหรอคุณมีอำนาจไล่ไม่ใช่เหรอพื้นที่ของคุณทำไมคุณไม่ไล่คุณปล่อยเขาขายได้ไงตอนนี้ถนนมันจากถนนสี่เลนมันเหลือรถวิ่งได้แค่เลนเดียวฮะคือเขาขายกันเต็มถนนจอดรถกันเต็มถนนผมบอกว่าแล้วจะให้ผมไปจับยังไงในเมื่อผมมีอำนาจเรามีอำนาจจับแต่เราไม่มีอำนาจปรับถูกไหมครับใช่ครับแล้วเราต้องส่งพนักงานสอบสวนแล้วผมบอกว่าถ้าจะให้ผมไปจับก่อนจะถึงตลาดนัดนะครับมันคือเทศบาลติดกับเทศบาลคืออำเภอติดกับอำเภอคือโรงพัก
รัติกับโรงพักคือตลาดนัดแล้วในเมื่อเจ้าพื้นที่อยู่ตรงนั้นหน่วยเขายังไม่ทำอะไรเลยแล้วเราไปจากที่นี่เพื่อจะไปจับชาวบ้านเขาบอกเอางี้ไหมครับท่านตั้งเป็นคณะกรรมการร่วมขึ้นมาเดี๋ยวผมร่วมด้วยแล้วไปจับไปด้วยกันผู้กำกับบอกคนแรกเลยว่าอ๋อผมไม่เอาครับผมถ้าทำอย่างนั้นโรงพักโดนล้อมแน่แต่ว่าเงี้ยก็เลยไปดันว่าถ้าเขาปล่อยก็ขายไปเหมือนเดิมตามอัธยาศัยตรงนี้นี่พูดยากบางทีเพราะว่าพวกนี้เอาจริงๆในส่วนของผมเนี่ยมันทำอะไรค่อนข้างลำบากอาจจะต้องแบบไปปรึกษาผู้ใหญ่ครับเพราะมันมีเรื่องแบบนี้อยู่เนี่ยก็ถ้าไม่ให้แบบบนสุดยิงลงมาเนี่ยน่าจะไม่จบคือยิงลงมาได้ครับแต่ว่าอย่ายิงมาที่หมวดครับอย่างตลาดนัดข้าวหมวดเองเนี่ยขายกันบนทางเท้าเนี่ยถ้าถามว่าหมวดกล้าไล่ไม่กล้าไล่ครับแต่ว่าถ้าผมดำเนินการไล่เสร็จแล้วย้ายผมด้วยนะครับย้ายผมอยู่ที่เดิมนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออนุญาตครับมีเรื่องจะขอคำแนะนำครับดิลกรัตกวาวทองจากหมวดทางหลวงแม่ลาวนะครับผมอยากจะขอคำแนะนำก็คือพอดีในพื้นที่ของผมนะครับเนาะมันจะมีของผมจะมีดูแลบ่อน้ำร้อนที่เป็นที่ดินสงวนนอกเขตทางนี่นะครับอยู่ติดถนนใหญ่ของเราเนี่ยนะครับพอดีของผมจะได้งบปรับปรุงภูมิทัศน์ของจังหวัดมาอยากจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมงานหรือการตรวจรับงานอย่างเช่นงานปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้ครับครับก็ลองส่งแบบขึ้นเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับว่าแบบที่เขาทำมาเป็นยังไงหรือยังไงเพราะจะได้ดูความเหมาะสมหรืออะไรได้ครับก็คือเป็นก็ทางเราสามารถคอมเมนต์ได้แล้วก็ชี้ว่าควรจะดูตรงไหนเป็นพิเศษได้ครับก็ส่งเข้ามาที่ตัวสำนักได้ครับอันนี้เขามีแบบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยหรือว่าดีครับก็คือของแขวงเป็นคนออกแบบเองแล้วก็ไปของงบของท่องเที่ยวจังหวัดนะครับอ๋อครับแล้วมันจะมีงานปลูกต้นไม้มีทำห้องแช่ตัวห้องอะไรพวกนี้ครับก็คืออยากไอ้ตรงนี้นี่เป็นพื้นที่เขตทางเราใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้งบดูแลงบดูแลนี้ใครหมวดเป็นคนดูแลโดยใช้งบบำรุงปกติครับไอ้พวกบ่อแช่อะไรพวกนี้มีการเก็บตังค์ด้วยไหมครับเนี่ยไม่มีครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็โอเคอยู่ครับก็ลองส่งแบบขึ้นมาให้ทางเราดูก่อนก็ได้ครับว่ามีอะไรที่แบบต้องนั้นหรือเปล่าว่ามีข้อคำนึงอะไรบ้างเพราะว่าอย่างพวกคุมมันแล้วแต่นะครับอย่างพวกต้นไม้เนี่ยก็จะดูเกณฑ์อย่างนึงพวกฮาร์ดก็ดูอีกแบบนึงครับโอเคครับได้ครับผมครับขอบคุณครับผมขออนุญาตครับผมครับบุญรงค์ครับบุญรงค์ตัวอย่างครับหมวดต้นน้ำตาลสุรัตน์อันนี้ดีกว่าครับ จะไม่ถามนะครับแต่เป็นการแชร์ประสบการณ์นิดนึงเพราะว่าครั้งนี้นะครับที่ว่าเป็นการปลูกต้นไม้นะครับคือตั้งแต่เข้ามาดูคือไม่เคยปลูกครับมีแต่ตอนนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่นะครับผมส่วนใหญ่นะครับก็คือตอนนี้พอเข้ามาปุ๊บก็คือน่าจะเป็นการตัดเยอะๆนะครับเพราะว่ามีจากต้นไม้ก็คือสายทางนะครับที่เราดูแลครับจะมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะครับผมจะเป็นต้นก้ามปูอะไรเงี้ยครับผมที่เคยสอบถามกันนะครับก็คือว่าเดิมๆอ่ะเขาอยากเหมือนกับว่าท้องถิ่นเนี่ยครับอยากได้ไปดูต้นไม้จะเป็นต้นสองช่องจราจรนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่เราปลูกก็คือจะเป็นลักษณะเดียวกันของพี่กบครับที่ยะลาก็คือว่าเป็นต้นไม้ปลูกแล้วก็อยู่ห่างจากไหล่ครับประมาณเมตร2เมตรแค่นั้นเองครับผมก็คือไม่ให้ใครรถเลยรถต้องอยู่บนถนนเท่านั้นใช่ไหมครับคือห้ามหลุดถ้าหลุดปุ๊บก็คือว่าจะปะทะกับต้นไม้เต็มๆนะครับครับผมอันนี้นี่เ
ขาทำเรื่องขอมาเราใช่ไหมครับเนี่ยใช่แต่ตอนนี้คือท้องถิ่นผู้ใหญ่อะไรก็คืออยากให้ตัดแล้วครับอยากให้ตัดใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้คืออยากให้ตัดเนื่องจากว่าพอต้นไม้อายุมันเยอะๆครับก็คือกิ่งมันนะครับก็คือมันจะแห้งนะครับแล้วก็มันจะร่วงบนถนนเวลาเกิดฝนตกนะครับทุกครั้งใช่ครับตอนนี้ก็คือเป็นการตัดแต่งมากกว่าแต่ว่าต้นไม้อายุเยอะเวลาเราตัดแต่งแล้วมันค่อนข้างลำบากครับจริงๆจริงๆลองจริงๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าต้องเอาออกเยอะเนี่ยลองครับติดต่อทำติดต่อกับพวกป่าไม้ให้เขาพิจารณาทับเอาออกดีไหมครับเพราะว่าถ้ามันเป็นต้นไม้เสี่ยงมากแล้วเป็นต้นไม้สงวนด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้นไม้สงวนใช่ไหมครับก็อาจจะทำเรื่องตัดได้ครับแต่ก็คืออาจจะจำเป็นจะต้องทำป้ายหรือทำประชาวิจารณ์หน่อยให้เป็นพิธีครับก็จะช่วยได้ก็คืออย่างน้อยก็คือแบบเรามีประชาวิจารณ์นะว่าเขาให้ตัดอ่ะเพราะว่าเป็นว่ามันเสี่ยงอันตรายเนี่ยแล้วเรามีวิธีชดเชยยังไงก็ว่ากันไปอย่างอาจจะปลูกเป็นไม้พุ่มเพื่อชดเชยพวกนี้ก็ได้อยู่หรือถ้าเขตทางเราไม่พอยังไงเนี่ยก็บอกว่าเราก็อ้างในเรื่องหลักวิศวกรรมได้เรื่องวิศวกรรมความปลอดภัยได้แล้วก็ถ้าเขาบอกต้องการจะเสริมสวยสายทางนั้นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงครับครับผมทีนี้ก็ขอแชร์นิดนึงนะครับเมื่อกี้พอดีมีเกี่ยวกับต้นไม้สงวนนะครับต้นไม้หัวห้ามครับผมครับก็คือแชร์ประสบการณ์ดีกว่านะครับก็คือพอดีได้เข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสทำเรื่องพวกนี้ครับก็คือกรณีที่มันไม่เยอะนะครับที่ว่าเคยปรึกษาเคยทำกับทางป่าไม้ครับก็คือว่าท่านเป็นพอดีของผมอ่ะก็คือมีต้นพิยูงนะครับก็คือครั้งนี้ประมาณ 2-3 ต้นก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะที่สุ่มเสี่ยงนะครับสุ่มเสี่ยงจะโค่นล้มก็คือประสบการณ์ที่ได้มาก็คือว่าทางป่าก็คือให้ติดต่อกับป่าไม้ในพื้นที่นะครับจะเป็นหน่วยนะครับหน่วยแต่ละพื้นที่ครับจะมีหน่วยป่าไม้อยู่นะครับที่ผมเคยทำก็คือว่าร่วมกับทางหน่วยเนี่ยครับก็คือหน่วยแล้วก็ตำรวจท้องที่อบต.ในพื้นที่แล้วก็ผู้ใหญ่หรือกำนันในพื้นที่ครับก็คือจะไปพิจารณานะครับต้นไม้ถ่วงห้ามที่สุ่มเสี่ยงจะโค่นล้มทางป่าไม้เขาก็จะมาดูด้วยทุกหน่วยงานนะครับก็คือว่าแล้วก็ทางหมวดเป็นคนตัดแล้วก็จะทำบันทึกกันแล้วก็ประมาณว่าหาทุกหน่วยเห็นควรที่จะตัดอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถที่ตัดได้นะครับแต่นี่ก็ขอแชร์นิดนึงแต่ว่าจะก็อยากให้ทางวิทยากรนะครับก็เป็นแนวทางนี้กับสามารถทำได้แล้วใช่ไหมครับทำได้ครับก็เป็นเรื่องปกติครับก็อย่างบางทีเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแบบสมัยก่อนเนี่ยต้นมันไม่ใหญ่เราก็คงไม่ได้คิดอะไรครับแต่พอมารู้ทีหลังว่าถ้ามันใหญ่แล้วมันเสี่ยงขนาดนี้ก็มันก็ต้องมีการจัดการนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าตอนสมัยก่อนครับเราไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการปลูกหรืออะไรเป็นพิเศษนะครับไออะไรที่มันเคยทำมาแล้วแล้วมันมีปัญหาเนี่ยบางทีมันก็ต้องแก้ไขแล้วครับครับหมดแล้วครับครับขออนุญาตครับผมครับผมมนตรีอารัตน์ครับจากหมวดทางหลวงอาสามารถครับที่ขอสอบถามเรื่องไอ้ที่เมื่อกี้ถามเรื่องต้นยางนาครับที่เป็นไม้ห่วงห้ามคือไม้ยางนาในเขตของผมนี่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีขนาดใหญ่แล้วทีเนี้ยมันยืนต้นตายแล้วที่ว่าทำเรื่องไปขออนุญาตป่าไม้ก็ได้ดำเนินการแล้วแต่ทีเนี้ยทางป่าไม้กว่าจะอนุญาตมากว่าจะมาตัดอันนี้ก็ค่อนข้างน่าจะใช้เวลาร่วมปีหรือเนี่ยก็ยังไม่ได้ดำเนินทีเนี้ยมันอยู่เขตทางผมมันเขตทางมีทั้ง15เมตรแล้วก็30เมตรไอ้ตัว15เมตรอ่ะเราก่อสร้างขยายไปแล้วก็เกือบจะเต็มพื้นที่แล้วทีเนี้ยมันมีกิ่งมันยื่นเข้าไปในที่ของชาวบ้าน
แล้วทีเนี้ยแล้วก็ยื่นมาทางถนนของเราด้วยสัญจรของเราด้วยทีเนี้ยมันยืนต้นตายทีนี้จะให้ว่าหมวดจะไปตัดลิรอนก่อนลิรอนกิ่งอะไรเนี่ยความสามารถของหมวดก็น่าจะไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่และมีความสูงประมาณ 30-40 เมตรอย่างเงี้ยครับเรามีมาตรการทำยังไงได้บ้างครับตัวนี้เพื่อเพราะว่าถ้าเกิดหักมาเนี่ยยังหักใส่หลังคาบ้านหรือบ้านเนี่ยกรมทางก็รับผิดชอบหมวดก็เป็นคนรับผิดชอบอันดับแรกแล้วถ้าหักใส่ด้านจราจรผิวจราจรเนี่ยเกิดรถชนอะไรพวกนี้ครับมันก็หมวดอีกเหมือนเดิมเลยว่าขอคำแนะนำว่ามีวิธีการยังไงบ้างครับจริงเนี่ยก็คงต้องกระทุ้งกับป่าไม้ละครับหรือไม่ก็ต้องทำให้มันเป็นเรื่องครับก็ทำแล้วนะครับก็คือขออนุญาตป่าไม้ตัดแล้วเรียบร้อยมาตีตาแล้วด้วยมาตีตาแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีภารกิจเยอะหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ยังไม่มาตัดให้เพราะจริงแล้วเนี่ยให้ผมพูดตามตรงเนี่ยก็คือพวกเนี้ยครับถ้ามันไม่เกิดเรื่องก่อนเนี่ยบางทีมันไม่ขยับครับครับก็ของผมก็มีประสบการณ์ก่อนผมอยู่หมวดยโสธรในตัวเมืองก็คือมันมีกิ่งโดนบ้านนี่แหละครับหักใส่บ้านแล้วทีนี้เขาก็มาฟ้องกรมทางเรานี่แหละครับมาบ้านเพราะอย่างของทางเราเนี่ยบางทีต้นไม้ที่มันอยู่เนี่ยมันก็เราก็ไม่ได้เป็นคนปลูกคือหนึ่งมันเองใช่ครับก็เกิดมีอายุน่าจะเป็นร้อยปีครับไอ้ตรงเนี้ยก็เลยไอ้ตรงเนี้ยก็เลยเป็นอะไรที่เราต้องเช็คครับว่าแบบในเขตเราเนี่ยมันมีต้นไม้อันตรายกี่จุดบ้างต้องตัดแต่งยังไงหรือว่าจะต้องขอป่าไม้ในเรื่องของการตัดการย้ายยังไงครับคืออย่างน้อยก็ต้องให้มีประสาทต้องมีประสานให้ในระดับหนึ่งครับเพื่อเราจะได้เป็นข้ออ้างได้ครับก็คือทำเรื่องไปแล้วแล้วเขาก็มาตีตาแล้วด้วยแหละครับตีตาเพื่อนั่นไปเตรียมเอาไม้ออกให้อปมาไม้ออกแต่ว่ามันใช้เวลานานเลยว่ามีข้อแนะนำว่าเรามีวิธีทำไงได้บ้างเพื่อเราจะไม่มีความผิดเกิดมันเกิดอุบัติเหตุมาอย่างนี้ครับหรือของมีงบยังไงบ้างอย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับวงสภัทจากหมวดทางหลวงอำนาจเจริญนะครับกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าป่าไม้กับปอปเนี่ยเขาแยกคนละส่วนกันคราวนี้เวลาที่เขาจะตีตาแล้วเอาไม้ไปทำเนี่ยเขาต้องให้อปทำให้อปทำแล้วก็ทำค่าพักของด้วยถ้าเกิดว่าต้นไม้เรามีแค่ต้นเดียวเขาไม่คุ้มค่าเขาก็เลยไม่มาดังนั้นผมก็เลยว่าเราคุยกับอปคุยกับป่าไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราล้มมันเลยดีกว่าพี่ครับนี่แหละครับของผมมีอยู่เคสผมต้องขึ้นศาลอยู่สายไปอำนาจเจริญนี่แหละครับก่อนเขาก่อสร้าง202นี่ครับผมโดนผมก็ประสบการณ์โดนฟ้องอยู่ครับขึ้นศาลเดี๋ยวนี้ครับกระตุ้นให้อปมาทำถ้าเราคุยกับอปกับป่าไม้ได้แล้วก็คือเป็นที่รู้กันว่าอันนี้ตีตาแล้วนะแต่ว่าแขวงจะล้มให้ก็ล้มไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาไปไหนก็ได้หรือจะล้มแล้วเอาไปเก็บที่อปก็ได้ซึ่งผมเองเนี่ยก็โดนขโมยไป11ต้นเป็นเรื่องอยู่เหมือนกันตอนนี้แต่ว่ากว่าที่เขาจะทำภาคหลวงทำอะไรเสร็จมันก็กินเวลานานครับซึ่งต้นเดียวเขาก็คงทำไม่ได้คงไม่มานะครับครับพี่เสนออย่างนั้นพี่เป็นงั้นต้องไปสำรวจแล้วก็ให้เขามาติดตาสักแบบหลายต้นหน่อยให้เขามาจัดการของผมนี่ยังสาย202ที่ผมก่อนย้ายมาก็น่าจะพันกว่าต้นนะครับที่ตัดออกเมื่อกี้ครับที่กำลังก่อสร้างถนนสี่เลนนะครับก่อนผมย้ายมาอยู่หมวดอาสามารถก็อยู่หมวดยโสธรมาก่อนก็พันประมาณพันกว่าต้นนะครับครับพันเหมือนกันครับพี่อำนาจจะทำสี่เลนก็พันกว่าต้นเหมือนกันก็เลยเผื่อมีข้อแนะนำอะไรดีๆเพื่อป้องกันตัวนี้ครับคุยเลยพี่คุยเลยคุยกับป่าไม้เพื่อจะได้ไม่ก็คือ
เซฟเรานี่แหละครับไม่ให้เรามีความผิดใช่ถ้าเกิดมันกิ่งมันหักมันอะไรลงมามันก็อย่างที่ว่าแหละมันก็เราอยู่ดีใช่ครับไหนๆก็มันจะเกิดแบบนี้แล้วต้องคุยกับป่าไม้รอปอให้เคลียร์ให้เขาถูกครับคุยให้เคลียร์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วพูดยากพวกนี้คืออย่างน้อยๆให้เขาส่งคนมาดูก็ได้ให้อปเป็นคนคุมก็ได้แต่ใช้คนงานเราแหละครับแต่ก็คือต้องให้เขาเหมือนแบบเรื่องมันให้อปอย่างร้อยเซนไว้ก่อนครับให้เขารับรู้รับทราบว่าเราจะล้มให้ที่เหลือคุณจะเอาไปเมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราล้มเองนี่ต้องใส่เขาคงให้เราลากไปไว้ที่เขาเองอะใช่อยู่ดีเพราะว่าเขาไม่ได้มีเครื่องจักรนะใช่เขาจะเอาเครื่องจักรมาได้เขาก็ต้องทำค่าภาคหลวงก่อนมีการประเมินราคาไม้ก่อนว่าไม้เนี่ยเท่าไหร่มันคุ้มค่ากับการทำไหมอย่างเช่นต้นไม้สักอย่างเงี้ย 2-3 ต้นเขาก็ไม่ทำเพราะว่าทำแล้วมันก็ไม่คุ้มเขาเอาไปขายก็ไม่ได้ 2-3 ต้นเลยค่าทำภาคหลวงมันแพงครับบอกครับก็เป็นอย่างนั้นสรุปแล้วมันก็จะไม่พ้นเราไงสุดท้ายแล้วเราต้องเป็นคนทำแต่ว่าให้เขาคุ้มแค่นั้นแหละให้เขาคุ้มเราทำก็ประมาณนั้นครับครับผมสนธยานะครับแชร์เรื่องต้นไม้ต้นยางนานิดหนึ่งครับคือในพื้นที่ผมเนี่ยมีต้นยางนาที่รายงานไปถึงป่าไม้ครับต้นใหญ่เหมือนกันที่มันยืนต้นตายเหมือนกับหมวดมนตรีว่านะฮะเคยยืนต้นตายแล้วเนี่ยผมก็ทำหนังสือไปถึงป่าไม้เนี่ยคือผมทำยังไงก็ได้ว่าให้ป่าไม้เนี่ยมาหน้างานนะมาหน้างานมาดูด้วยกันก็พอเขามาดูเสร็จเนี่ยเขาก็บอกว่าผมไม่เอาไม้อ่ะปอก็ไม่เอาเพราะว่าไม้ก็บอกว่าไม้มันไม่ดีไม้มันซามผมก็บอกว่างั้นก็ต้องทำหนังสือกลับมาเพราะว่าผมจะได้ริดรอนมันได้ไม่งั้นผมริดรอนไม่ได้ถ้าเกิดคุณเอาคุณตีตาปุ๊บผมก็ทำอะไรไม่ได้งั้นคุณก็ต้องตอบว่าไม่เอาไม้ซามหรือจะทำยังไงก็แล้วแต่เขาก็ตอบหนังสือกลับมาพอตอบหนังสือกลับมาผมก็เลยริดรอนเลยผมก็เอาคนในพื้นที่นั่นแหละริดรอนเก็บภาพถ่ายทุกอย่างคือตั้งแต่เขามาดูมาวัดแล้วตอบหนังสือว่าไม่เอาไม่ตีตาด้วยแล้วบอกว่าหมวดจะเอาไปไหนก็เอาแขวงจะเอาไปไหนก็เอาเลยเขาไม่เอาแต่ผมริดรอนอย่างเดียวนะผมไม่ได้ตัดครับคือผมริดรอนไว้เพื่อป้องกันว่ากิ่งมันจะหักมาโดนผู้ใช้ทางเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับทางลอดด้วยแล้วก็อยู่ติดกับสาย4เลย อันนี้คือแชร์ประสบการณ์ผมมีอยู่2ต้นผมจะริดรอนทั้ง2ต้นน่ะอันนั้นก็เป็นวิธีครับผมอันนั้นก็เป็นวิธีที่ดีครับแต่อันนี้ยังดีที่เขาทำหนังสือมาใช่ครับคือก็นานเหมือนกันครับกว่าจะตอบมาเนี่ยคือก็ต้องคือกระทุ้งตลอดอ่ะกระทุ้งว่าทำยังไงก็ได้ก็ตอบมาหน่อยครับก็ต้องตอบให้ผมหน่อยว่าไม่เอาหรือว่าไม้มันซามไม่คุ้มมาอะไรก็ว่าแล้วแต่ก็คือต้องตอบมาถ้าเกิดตอบมาแล้วเนี่ยผมจะได้ทำต่อไม่งั้นผมไปไม่ได้ต้องชวนเขาผมก็คุยทางอำเภอทางอะไรแล้วผมก็ริดรอนเลยผมก็เอาคนก็มาเอากู้ภัยเข้ามาเอาอะไรก็มาคือปิดถนนเลยแล้วก็ริดรอนแต่ไม่ตัดนะแล้วก็เขาก็ไม่ตีตาด้วยอยากให้เราต้องชวนเขาไปกินเหล้าบ่อยๆไหมครับครับนี่แชร์ประสบการณ์นะครับต้นยางนานะครับครับขออนุญาตต่อเนื่องเรื่องภูมิทัศน์นะครับพอดีว่าที่แขวงทางหลวงอำนาจเจริญเนี่ยเพิ่งทำปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไปรวมแล้วก็รวม3โลเศษนะครับแต่ว่าต้นไม้ที่เราปลูกก็คือต้นเฟื่องฟ้าชาฮกเกี้ยนกับไซเกาหลีมีอยู่3อย่างครับปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก็คือเฟื่องฟ้าเพราะว่าเฟื่องฟ้ามันเวลาหน้าฝนเนี่ยมันถอดยอดเร็วมากแล้วมันก็ยื่นไปดูบนผิวจราจรเราถ้าเราตัดไม่ทันมันก็จะเป็นอันตรายกับผู้ขับขี่นะครับซึ่งในระยะทาง3โลเศษเนี่ยคิดว่าปีหน้าเอาไม่ทันแน่ๆ นะครับแล้วก็เสียงสะท้อนจากประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็ว่าปลูกต้นไม้หนาเกินไปอะไรแดกงบหรือเปล่า อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอฝากว่าโอกาสหน้าเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนพันไม้เป็นไม้พุ่มหรืออะไรอย่างอื่นมาแทนตัวนี้ก็น่าจะดีนะครับครับก
ก็จะเอาไปพิจารณาไว้ครับครับขอบคุณมากเลยครับเอาไม่ทันจริงๆทั้งหญ้าทั้งเนี่ยมันจะไม่ไหวหน้าฝนนะครับหญ้าก็ขึ้นเร็วแล้วก็ต้นเฟื่องฟ้ามันก็ถอนยอดเร็วมากเหมือนกันนะครับถามว่ามันทนไหมมันก็ทนนะมันทนแรงดีมากนะครับแล้วก็เวลามันออกดอกมันก็จะสีสวยไปทั้งเกาะนั่นแหละนะครับมันแต่ปัญหาเราคือจะไม่คือทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียครับต้องชั่งน้ำหนักใช่ใช่ใช่ก็ครับจริงๆเฟื่องฟ้านี่ก็ถ้าจะเอาให้ดีก็ต้องเช็คมาว่าแบบอยากจะเน้นที่จุดไหนเป็นพิเศษเลยแค่นั้นพอแล้วนอกนั้นเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เสนอนะครับทางกรมก็เป็นผู้มาสำรวจออกแบบแล้วก็ครับออกแบบมาให้นะครับครับนะครับขอฝากด้วยนะครับขอบคุณครับครับนิดนึงครับในเรื่องของต้นเฟืองฟ้ากำลังจะพูดพอดีเลยพอดีของผมมันก็หมดเวลานะครับมันก็มีอยู่ในสายทางอยู่เหมือนกันในต้นเฟืองฟ้าปัญหาเดียวเลยครับก็คือพอฝนตกเนี่ยเอาไม่ทันทีนี้พอช่วงฝนแล้งเนี่ยมันไม่ค่อยจะแตกยอดมันยังตัดแต่งได้ทันแต่ว่าบางครั้งเนี่ยศักยภาพของคนงานหมวดเองที่ไปตัดแต่งต้นไม้เนี่ยพอตัดออกมาแล้วบางทีมันก็ไม่รู้เป็นทรงอะไรเหมือนกันนะ คือด้วยความรู้ความชำนาญของคนงานนะคือเขาใช้แรงงานนะเขาตัดหญ้าถางป่าอย่างเงี้ยตัวก็เอากระจายไปตัดต้นเฟืองฟ้าที่ไปแต่งต้นเฟืองฟ้าที่ไม่เป็นทรงเลยครับดูไม่เจริญเลยก็เลยถ้าเป็นไปได้อยากจะขอร้องว่าต้นไม้ที่จะปลูกในเขตทางหรือว่าบนเกาะกลางอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เป็นต้นที่ว่าดูแลรักษาน้อยๆหน่อยก็ดีครับไอ้ประเภทที่ต้องมาตัดแต่งทรงอะไรเงี้ยฮะผมค่อนข้างจะลำบากฝนมังกรอย่างเงี้ยหรือคิตตินาอย่างเงี้ยบางทีตัดออกมาอยู่เหมือนก้อนเข้าปั้นนะมนหัวมนท้ายตรงกลางของกล่องอะไรเงี้ยมันไม่เป็นสามเหลี่ยมสักทีพยายามจะเล็งให้เป็นสามเหลี่ยมมันก็ไม่เป็นครับจริงๆอย่างเฟื่องจริงๆอย่างเฟื่องฟ้าจริงๆอย่างเฟื่องฟ้าเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาลงกันเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นอะไรที่รับประกันว่ามันอยู่ได้แน่นอนมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็คือก็พอเข้าใจในเรื่องของการดูแลรักษาครับเพราะว่าถ้าอย่างยิ่งภาคใต้เนี่ยมันยิ่งแตกเยอะหนักเลยจริงๆเฟื่องฟ้าเนี่ยไม่ค่อยกับภาคใต้นี่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าภาคใต้ฝนมันชุกครับก็จริงๆไม้ดอกมันสวยเลยครับแต่มันสวยเฉพาะเวลามีดอกครับผมว่าถ้าเหมือนที่เมื่อก่อนผมก็อยู่เหนือต้นไม้นะครับตอนจะไปอุ้มหมดก็ไปอยู่เหนือต้นไม้มา2-3 ปีส่วนใหญ่ผมจะเลือกปลูกเป็นไอตัวตามฟ็อกเทลครับตามหางกระรอกอ่ะคือเราไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรมันเลยนะครับทั้งก็ปลูกตามหางกระรอกไปตามฟ็อกเทลไปแล้วก็ปลอกกลางก็ปลูกหญ้าไปหมวดก็ทำงานง่ายครับตัดหญ้าอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับต้นไม้อย่างดีก็ถ้ากิ่งหรืออะไรมันร่วงลงมาก็เก็บแค่นั้นเองแต่พอว่ามาเปลี่ยนเป็นพวกไม้ดอกเนี่ยใส่ปุ๋ยมั่งคนงานก็น้อยอยู่แล้วมั่งมาตัดแต่งมั่งเป็นทรงมั่งไม่เป็นทรงมั่งก็เลยดูแล้วแต่ที่มันจะสวยมันกลายเป็นไม่สวยอะครับขอบคุณครับขอตามนะครับเหมือนของผมนะครับมีกรณีเคสหนึ่งครับเป็นไม้ถุงพงนะครับไม้ก็มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับขึ้นป่าสูงกลางลำต้นประมาณ1.50 เมตรครับโดยวงรอบต้นก็ประมาณเกือบแต่มากไหมครับพอดีบังเอิญมีชาวบ้านนะครับเขาไปการลำต้นนะครับแล้วก็ใส่ยาฆ่าปอไว้ด้วยทีนี้ต้นไม้มันมีต้นตายครับมันก็เริ่มตายจากปลายต้นนะครับถึงก็เริ่มปลูกลงมาทีละทีเนี้ยแต่มันอยู่ในพื้นที่ของกรมเขตทางครับเป็นพื้นที่เสาวนนะครับของกรมทางครับทีนี้ผมก็ได้ทำหนังสือนะครับเช่นไปยังป่าไม้ได้เขารับรู้ในส่วนนี้นะครับทีนี้พอดำเนินการจริงมันต้องเช่ารถเคนะเป็นมือไบเคนเช่าบางเองนะครับในส่วนนี้ครับมันก็ทำไม่ได้แต่ทีนี้ผมก็เลยประสานกับทางไฟฟ้าครับพอยิงมาเคนของไฟฟ้ามาครับเพื่อริบโรนในส่วนของจริงที่มันเสียงครับทีนี้ก็แก้ไขปัญหาไปได้แล้วตรงนี้แต่ว่ากรณีเนี้ยถ้าต้นไม้มัน
มันหักโค่นหรือกิ่งมันหักหล่นลงมาใส่ผู้สัญจรนะครับกรณีนี้ใครรับผิดชอบครับถ้าพูดตามความจริงนะครับครับพอชาวบ้านเขาไปเรือแล้วนะมันเป็นเรือต้นไม้ครับก็อันนี้เราตอนที่เราจับได้ว่าชาวบ้านทำเนี่ยเราแจ้งความหรือเปล่าครับผมไปดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีหลักฐานแต่เห็นเป็นรอยใช้มีดพลาหรือใช้ขวานนะครับสับรอบต้นเลยครับใช้ยาฆ่าตัวโดดนะครับที่ไปดูมาครับพอในส่วนนั้นเขาต้นไม้มันอยู่ติดกับพื้นที่ในที่ดินของเขาด้วยครับอยู่ใกล้กันนะครับแต่เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ตั้งหลวงถ้าเราไม่มีแจ้งความไว้ก่อนเนี่ยเกรงว่าไอ้ความผิดนี้ของเราตรงๆเลยนะครับพอฉันนั้นตรงนี้นี่พอเวลามันมีเรื่องนี่อย่าลืมแจ้งความไว้ก่อนนะไม่ทราบว่าเป็นว่าเคยเป็นคนทำมาครับแล้วก็จับมือดูไม่ได้นะครับไม่มีหลักฐานนะครับไม่รู้ก็จริงๆของเราเนี่ยไม่จำคือให้เขาบันทึกเป็นในเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่ตำรวจเขาบันทึกอะครับเป็นในประจำวันนะครับบันทึกประจำวันไว้มันก็จะเป็นหลักฐานที่ทำให้เรารอดครับแต่ถ้าไม่มีนี้เรานี่ผิดเต็มเลยนะในส่วนนี้คือผมไปเห็นคนนะครับที่ว่ามันจะพูดว่าผมเห็นว่าไปร่วมไปบนหล่นไม่มีผมก็เลยสงสัยนะครับว่ามันเป็นอะไรผมก็เข้าไปดูเลยเจอสายนะครับก็ได้แก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็โอเคแล้วอันนี้ก็ต้องรีบจัดการต้นไม้ก็ต้องอย่างที่บอกครับให้อปเข้ามาจัดการหรือไม่ก็ทำอย่างที่ทางอำนาจเจริญเขาว่าครับก็ต้องให้เขาส่งคนมาคุมแล้วเราจัดการเลยเยอะมากคนที่ว่าก็เหลือต้นไม้ของผมก็ตั้งแต่เยอะครับต่อไปเวลาเขามีเรื่องอย่างนี้ต้องแจ้งความก่อนนะครับมีอย่างน้อยมีบันทึกประจำวันไม่งั้นความผิดอยู่กับเราเต็มๆนี่ไม่ไหวนะครับขึ้นศาลก็อ้วกแตกเลยใช่ครับถ้าต้นไม้หักโค่นลงมาทีชักทีล้นใส่รถหรือว่าทำให้มีคนเสียชีวิตเนี่ยนุ่งเลยนี่จะลงขึ้นศาลนะ